ไปมาไปกับพี่ๆน้องของทีมงานผู้เอกก็ไปด้วยกัน 3-4 คนครับโอ้คุยจับมือทำอ่ะผู้เอกอ่ะนะฮะจับมือทำกันเลยนะฮะก็ไม่ใช่มีวัยรุ่นสักคนเดียวมีแต่วัยสาวๆทั้งนั้นน่ะนะฮะก็ได้มั่งหรือมั่งได้มั่งหรือมั่งก็ไม่เป็นไรขอให้มีความตั้งใจทำมันก็แล้วกันนะมีความตั้งใจทำอะไรมันก็ไม่ยากเกินกว่าความตั้งใจแล้วก็ความมานะอดทนนะฮะก็แล้วก็ สองปลอดภัยด้วยก็หันมาบริษัทโดยโค้ชอยู่ตั้งวงไม่ใช่วงแชร์วงยิงแอดขึ้นมานะเรียกว่ากลุ่มแรกเลยมี10คนผมก็เข้าร่วมอยู่ใน10คนนั้นนะก็ได้คนมาผมก็เป็นผมได้ความรู้ประสบการณ์ตรงการตอบแชทยิงแอดได้จากที่ไม่เคยทำแล้วก็เลยก็มีความรู้ทำมาเป็นคนช่วยคุณลัคนาคนหนึ่งคุณลัคนาเป็นคนยืนในการทำตอบแชทตรงคนสมัครได้อะไรให้กับ ทีมสมาชิกในวงผมก็ช่วยแกช่วยเล็กๆน้อยๆก็ได้ความรู้ครับแล้วก็เป็นรอบที่สองก็ต่อแต่รอบสองผมมี3คนคุณรัตนาไม่เข้ามาร่วมด้วยผมก็เลยต้องเป็นตัวหลักยืนทำเองโอ้ได้ความรู้ครับไม่ยากต่อผมได้ความรู้ตรงนั้นมาบ้างเป็นบางส่วนก็ขอบคุณโค้ชยูแล้วก็ครูเอกโค้ชเตยนะที่สนับสนุนตรงนั้นนะก็วงเขาเรียกอะไรก็กลุ่มที่สองก็ย้ายมาโอนมาเป็นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองที่มีครูเอกโค้ชเตยโค้ชยูเป็นหลักครับผมก็มีคนที่สมัครก็มันจะเป็นรอบอะรอบถึงใครก็ได้ถึงผมก็ได้มานะได้มาหลายคนนะฮะช่วงแรกๆนี่เรานิดหนึ่งช่วงแรกๆนี่คนที่ได้มาก็ติดต่อไปครั้งแรกๆก็รับสายพอหลังๆขึ้นมาก็ไม่รับสายมั่งปิดสายทิ้งมั่งนิ่งสนิทไม่เออเลยก็มีหลายคนมากแล้วเพื่อนๆในวงก็เป็นเหมือนกันอุ้ยก็ผมก็ให้กำลังใจผมไม่ท้อไม่เป็นไรให้กำลังใจเพื่อนๆไปในวงบอกว่าเดี๋ยวเจอคนทำเขาเรียกเรือทองจะกูเอกตั้งว่าเป็นเรือทองเรือเงินเรือว่างเปล่าเขาเรียกว่าเรือทองเดี๋ยวก็เจอนะจะช้าจะนานยังไงผมก็คิดอย่างนั้นนะครับก็ยังไงก็ต้องเจอแต่ทุกวันนี้เวลานี้ผมก็เจอนะก็มีนะเดี๋ยวจะเล่าฟังก็ทำไปนะครับทำไปเรื่อยๆคือคนที่เขาไม่ทำเขาไม่สนใจนะก็ปล่อยวางเขาไปก่อนนะทีแรกผมก็เครียดผมก็กังวลหลายคนก็เป็นเหมือนกันผมก็ให้กำลังใจไปแล้วเขาก็ให้กำลังใจผมมากันต่างคนต่างก็ให้กำลังใจกันไปไม่เป็นไรทำต่อไปเดินต่อไปยังไงก็ต้องเจอจะช้าจะเร็วนะครับก็ต้องเจอก็ครับผมก็จะแชร์ผมก็จะแชร์ว่าแชร์ให้กับคนที่ยังไม่เจอหรือเจอแล้วยังไม่มีผลลัพธ์ยังไม่ตอบยังไม่ทำอะไรมากมายก็ไม่เป็นไรทำต่อไปครับเน็กเลยเน็กสเตชันนะครับยังอยู่รออยู่ข้างหน้าแต่ว่ายังเดินไปไม่เจอเขาเท่านั้นเองนะครับนะฮะตอนนี้ผมมีคนที่สมัครเข้ามาทางออนไลน์ทางยิงแอดนี่แหละนะฮะก็ขออนุญาตน้องเขาไปอยู่ในห้องนี้เนี่ยนะฮะขออนุญาตน้องคนนี้ชื่อว่าน้องวัน MD3
รหัส7772นะฮะคนเนี้ยผมขออนุญาตน้องนะครับขอเขาคุยแล้วก็แชร์ให้กับพี่ๆน้องๆได้ฟังนิดหนึ่งนะฮะพอผมได้รายชื่อมาจากโค้ชเตยนะก็ขอขอบคุณโค้ชเตยด้วยก็มากๆโค้ชเอกโค้ชยูนะ3คนนี้เป็นคนหลักได้รายชื่อน้องเข้ามาแล้วก็มีเบอร์โทรศัพท์ก็ผมก็โทรติดต่อน้องเข้าไปน้องเขาก็รับสายนะเขาก็รับสายก็แนะนำตัวแสดงตัวว่าผมเป็นที่ปรึกษาเป็นพี่เลี้ยงมาจากบริษัทมันดีแดงช้อปปิ้งนะที่น้องสมัครเป็นลงทะเบียนไว้นะก็แนะนำไปแต่น้องเขาบอกว่าพี่หนูยังไม่ว่างไม่งานยุ่งมากหนูทำงานอยู่ที่เกาหลีใต้ผมตกใจฮะนี่ผมคุยอยู่กับคุณอยู่เกาหลีใต้ใช่หรือเนี่ยผมก็อยู่เมืองไทยโอ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนะผมอยู่ในใจผมก็เลยโอ้ทำไงดีอ่ะก็จะขอให้ไลน์ขอให้ไลน์เพื่อจะได้คุยทางไลน์แล้วจะส่งข้อมูลน้องเขาบอกเขาไม่สะดวกด้วยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้ล่ะผมก็รับฟังน้องรับฟังน้องน้องบอกให้ติดต่อทางเมสเซจอินบ็อกก็ได้ติดต่อทางเมสเซจอินบ็อกก็คุยกันทางด้านนั้นตรงนั้นแล้วก็ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับสบู่มันดีแดงให้ทางด้านเมสเซจนั้นนะฮะแต่น้องเขาเก่งทางด้านเทคโนโลยีเนี่ยนะเก่งก็แล้วกันล่ะน้องเขามาอยู่ในห้องเรียนอยู่ก่อนแล้วซึ่งผมก็ไม่รู้นะฮะผมก็ไม่รู้น้องก็มาอัปเกรดเป็น MD3 แล้วมันมีข้อมูลขึ้นมาในระบบโอ้ผมก็ดีใจมากเลยเพราะว่าน้องเขาชื่ออีกชื่อหนึ่งไม่ได้ชื่อเล่นอย่างนี้นะฮะก็ดีใจแล้วก็ก็ติดต่อน้องเขาไปบ้างแต่ก็ไม่เซาซีไงเราจะไม่เซาซีกันน้องเขาบอกว่าเขายุ่งงานเขาเยอะเราก็ต้องฟังเขาอย่างเงี้ยคนอื่นๆผมก็ให้เกียรติเขานะทีมงานคนอื่นที่สมัครมาเขาไม่ว่างเขายุ่งผมก็จะเว้นแล้วก็ไม่ได้ปล่อยทิ้งแต่ดูอยู่แล้วก็ติดต่อไปบ้างนะครับนะฮะเนี่ยตอนนี้น้องที่เป็นMD3 เนี่ยผมก็ทักไปก็ทักไปแล้วก็มันมีระบบขึ้นมาว่าน้องก็เป็นตำแหน่ง MD3 ผมก็ทักแชทไปแล้วก็ แสดงความยินดีแล้วก็จะเชิญน้องเขาเข้ามาห้องเรียนรู้นะฮะห้องเรียนรู้ก็น้องเขาก็ยินดีแล้วก็ตอบรับแล้วก็เชิญเข้ามาแล้วก็ให้ข้อมูลทางด้านแชทแล้วก็ขอแอดไลน์กันได้ซึ่งน้องเขาก็เปิดต้อนรับแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการเห็นโอกาสทางความเจริญคือความก้าวหน้ากับมัดนีแดงช้อปปิ้งอันนี้มากๆเลยน้องเขาแต่น่าจะมีประสบการณ์จากแพลตฟอร์มอื่นมาบ้างอยู่แล้วนะฮะผมก็ยังไม่ได้ถามแต่ดีใจแล้วก็ดีใจกับน้องเขามากที่น้องเขาเปิดใจแล้วก็มีวิสัยทัศน์ในการมองเห็นธุรกิจเมื่อในแดงนี้ ไก่นะของไก่มาสุดท้ายก็พอได้คุยกันมากขึ้นได้คุยกันทุกวันนะคุยทางไลน์แล้วน้องเขาก็มี ขอโทษครับมีทีมงานสมัครเข้ามามีทีมงาน3คนทั้งหมดมีคนหนึ่งล่าสุดเขาสมัครอัปเกรดในตำแหน่งสตาร์กับน้องมาเลยนะโอ้ผมดีใจกับน้องมากมากเลยนะฮะน้องเขาก็เข้าใจในโปรโมชั่นของเดือนธันวาที่จะเป็นสตา
องเขาต้องทำน้องเขาต้องทำMD 3 5คน5คะแนนรวมกับสตาร์ก็จะครบ15คะแนนน้องก็จะขึ้นสตาร์โดยที่ไม่ต้องใช้เงินซื้อเลยใช่ไหมตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ว้าวของน้องเขามากเลยนะผมก็ยังรอโอกาสนี้อยู่นะรอโอกาสนี้อยู่ครับก็จะเร่งอยู่ทุกวันเนี้ยนะฮะนี่คือก็เป็นสิบกว่านาทีแล้วล่ะเดี๋ยวกูเอกจะได้มีเวลาผมก็แชร์ว่าการรอคอยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับทุกๆคนเราอย่าไปเครียดแล้วก็อย่าไปกังวลคนไหนยังไม่ทำแล้วก็เว้นวรรคไว้ก่อนไม่ได้ไปทิ้งนะเป็นวรรคไว้ก่อนแล้วก็ติดตามบ้างนะฮะติดตามบ้างยังมีอีกคนนึงน้องวันคนนี้อยู่ที่เกาหลีใต้มีคนนึงอยู่ไต้หวันทำไมผมดวงผมเป็นเอดีเหมือนกันฮะอีกคนนึงอยู่ไต้หวันอันนี้ติดต่อไม่ได้หลังจากที่เขาหาลงทะเบียนทั้งยิงแอนมาแล้วตลกดีจังเลยติดต่อไม่ได้โทรศัพท์เท่าไหร่ก็ไม่รับหรือยังไงก็ไม่รู้นะคนหาทาง Facebook Inbox อะไรก็ไม่มีชื่อก็ผมก็เลยไม่เป็นไรรอไปก่อนเดี๋ยวเผื่อเขาสะดวกเขาก็จะตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าอยู่ไต้หวันนะนึกว่าอยู่ในประเทศไทยนี่แหละเดี๋ยวก็คงอาจจะทักมาเองแหละก็อยู่มาวันหนึ่งก็เตยส่งข้อมูลให้ผมบอกพี่โต้งติดต่อทีมงานด่วนจะอัพเกรดอัพอะไรเงี้ยแล้วมีโทรศัพท์แห้งด้วยอ้าวเป็นเบอร์อีกเบอร์หนึ่งไม่ใช่เบอร์ที่โทรทั้งแรกโอ้ตลกดีอ้าวผมก็รีบโทรเลยโทรไปน้องเขาบอกว่าหนูทำงานอยู่ไต้หวันเหรอผมก็แปลกใจแล้วตกกันดีเหมือนกันนะอ้าววัดไต้หวันก็ไต้หวันอีกคนนึงเกาหลีใต้อ้าวเราเป็นไงบ้างมีปัญหาอะไรบอกมาเลยเดี๋ยวพี่ช่วยบอกหนูสั่งสบู่ไปเนี่ยแล้วสแกนจ่ายเงินไปแล้วที่อยู่ไม่มีบริษัทมันขึ้นข้อมูลว่าที่อยู่ไม่ได้อ้าวก็น้องไม่ได้กรอกข้อมูลในช่องไงก็บอกหนูก็ไม่รู้ไม่ทำไม่เป็นเอาผมก็เลยบอกอ้าวไม่ได้เอาสลิปมาผมก็ติดต่อแอดมินไปแล้วก็ให้สลิปให้ที่อยู่เข้าไปที่โคราชให้ลูกสาวรับของแทนเรียบร้อยภายในวันเดียวก็ ส่งของได้ก็ช่วยเขาไปเขาก็ประทับใจทุกวันนี้เขาก็ไลน์คุยกันทุกวันเลยนะเนี่ย ขอบคุณโคตรเตยมากเลยที่ให้ความช่วยเหลือผมเป็นทีมงานจนได้ทีมงานจนมีคนทำงาน ที่มีวิสัยทัศน์ที่ดีต่อกันโคตรเตยก็เป็นผู้ที่มีจิตใจศรัทธาเป็นจิตเขาเรียกว่าอะไรนะผู้มีจิตใจจะตามเป็นอาสาแล้วกันจิตใจดีนะครับขออนุญาตกดหัวใจให้กับโคตรเตยของเราที่เรารู้จักกันด้วยนะเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากละก็ไม่มีอะไรมากผมก็พูดไม่เป็นพูดไม่ค่อยเก่งอ่ะนานๆจะขึ้นมาพูดน่าจะครั้งที่สองครั้งที่สามนี่นะน่าจะครั้งที่สองนะถ้าจำไม่ผิดน่าเป็นผู้ฟังจะมากกว่าก็ขอบคุณน้องวานในทีมงานนะครับขอบคุณน้องวานแล้วก็พี่จะช่วยเหลือดูแลเท่าที่พี่มีความรู้เราก็จะพยายามหาความรู้เพิ่มเติมให้มากน้องอยู่นู่นไกลหน่อยก็ไม่เป็นไรมีอะไรจะช่วยเหลือยินดีช่วยเหลือเต็มที่นะครับถ้าเป็นไปได้น้องวานจะมาทักทายพี่ๆน้องๆในห้องนี้ก็ได้นะถ้าสะดวกนะครับก็วันนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะฮะก็ขอสวัสดีขอบคุณทุกคนขอขอบคุณโค้ชครูอาจารย์ทุกคนด้วยนะครับขอคืนมาให้กับพี่เจน่าแล้วก็น้องชนครับสวัสดีครับทุกคนครับขอบคุณพี่โต้งนะคะที่
แบ่งปันแล้วก็มาบอกเล่าเรื่องราวที่บอกว่าได้ทีมงานมาจากการยิงแอดก็คือว่าพอบางคนก็จะมาบอกว่าไม่ค่อยโทรไปก็ไม่รับสายอะไรก็ส่วนมากก็จะเจอแบบนั้นนะคะแต่พี่โจ้งก็โชคดีนะคะที่ได้เจอทีมงานในสายงานแล้วก็สามารถที่อัพตำแหน่งสตาร์ได้นะคะเพราะว่าการยิงแอดก็เป็นเหมือนการหวานแหนะคะบางทีเราก็อาจจะติดตามาบางทีก็ไม่ติดเพราะว่าเราต้องทำใจอะค่ะถ้าเราโชคดีถ้าคนนั้นเขาเปิดใจเราก็จะได้เขามาร่วมงานนะคะเพราะบางคนก็อาจจะสมัครมาว่าสนใจพอเข้ามาให้มาเรียนรู้ก็ไม่ค่อยอยากจะมาเรียนก็ส่วนมากก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะก็ให้พี่น้องเราแบบปล่อยวางไม่ถึงว่าทำใจให้สบายถ้าเกิดเขาอยากจะเข้ามาเรียนรู้เขาก็จะทักทายเรามาหรือว่าตั้งใจเวลาเราบอกให้เข้าห้องเรียนรู้เขาก็จะเข้าแต่ถ้าคนไหนที่เขาไม่สนใจถึงเราจะโทรไปเขาก็ไม่เข้าอะค่ะก็ต้องทำใจนะคะแต่พี่ตุ้มก็ถือว่าโชคดีนะคะที่ได้เข้ามานะคะก็คือเราค่ะตัวตนอยู่จริง
ก็เลยตัดสินใจสมัครประมาณนี้นะคะค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดจะร่วมแบ่งปันบ้างคะโค้ชพี่ดาวสะดวกไหมคะถ้าสะดวกก็เชิญนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะผู้จัดนะคะครูเอผู้เต็มบดีน้องชนน้องเจน่าแล้วก็ทุกคนที่โค้ชอยู่แล้วก็ท่านประธานผู้บริหารบริษัทท่านประธานรองประธานหรือว่า CEO ของบริษัทเราทุกคนแล้วก็เพื่อนๆที่อยู่ล่างทุกคนที่พี่ดาวไม่ได้เอ่ยนะคะก็พี่ดาวก็รักทุกคนแล้วก็เคารพทุกคนแล้วก็คุณครูหรือว่าอะไรทุกคนที่อยู่ในห้องนี้ที่เป็นอาจารย์เป็นทุกคนที่สอนก็พี่ดาวก็ขอกราบขอบคุณณไปณที่นี้นะคะทุกเพื่อนทุกๆคนนะคะก็ทุกคนอยากสำเร็จนะคะอยากมาเป็นพี่มณีแดงทำไมทุกคนต้องมาเรียนรู้ต้องไปรู้เพราะว่าทุกคนอยากสำเร็จก็ตรงนี้พี่ดาวก็เหมือนกันพี่ดาวก็อยากสำเร็จคนอื่นสำเร็จก็ไม่เหมือนเราสำเร็จใช่ไหมคะก็เหมือนว่าคนอื่นขับรถที่เรานั่งก็ไม่เหมือนเราจับพวงมาลัยยิงจริงไหมทุกคนความเชื่อมั่นมันต่างกันนะใช่ไหมฉะนั้นพี่ดาวก็วันนี้ก็เป็นวันพ่อด้วยก็อยากให้คุณพ่อทุกคนที่อยู่เป็นคุณพ่อวันนี้ที่อยู่ในห้องนี้และอยู่ในทั้งประเทศไทยอ่ะก็ให้มีความสุขแล้วก็คิดอะไรก็สมปรารถนาทุกอย่างสำหรับคุณพ่อนะคะวันนี้แล้วก็เป็นวันที่พ่อหลวงเราด้วยเป็นวันเกิดของพ่อหลวงเราด้วยพ่อหลวงเรานี่เป็นอะไรที่อยู่ในใจของทุกคนเลยพี่ดาวเชื่อว่าไม่ใช่เฉพาะพี่ดาวคนเดียวก็คือทุกคนนะคะที่รักในหลวงหลวงเก้าของเราแล้วก็ภูมิพลนี่มันอยู่ในใจพี่ดาวตลอดแล้วก็พ่อพี่ดาวก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วก็พี่ดาวก็ได้เห็นมรดกที่นายหลวงมอบให้กับพ่อแล้วพอถึงวันพ่อแล้วพ่อก็ไม่อยู่พ่อพี่ดาวก็ไปกับนายหลวงแล้วก็นายหลวงก็ไปอยู่กับพ่อแล้วปืน .38 ที่นายหลวงมอบให้กับพ่อพี่ดาวก็ดูแล้วมันเป็นมรดกที่นายหลวงรอเก้าพ่อหลวงมอบให้แล้วก็แหนบทองของพ่อหลวงมอบให้คุณพ่อมามันเป็นอะไรที่แบบวันที่ห้ามันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสุดๆแต่วันนี้วันพ่ออยากให้ทุกคนรักพ่อมากๆแล้วก็พี่ดาวก็รักพ่อมากด้วยแล้วก็พี่ดาวก็รักนายหลวงมากด้วยเดือนนี้เป็นเดือนที่วันเกิดนายหลวงของเราแล้วก็พวกเราต้องมีความรู้สึกว่าปราบปลื้มแล้วก็มีความรู้สึกว่าอยู่ในใจของทุกคนคุณพ่อในหลวงของเราพี่ดาวก็ทั้งรักมณีแดงด้วยแล้วก็ทั้งรักวันพ่อด้วยเป็นวันเดือนเดียวและเป็นเดือนที่แบบว่าเป็นวันเกิดของพ่อหลวงเราก็เป็นวันที่จากไปในเดือนนี้คือวันที่13ธันวาที่พ่อหลวงเราจากไปฉะนั้นมันก็เลยเป็นอะไรที่แบบว่าเป็นเดือนที่มันสุดยอดอ่ะเป็นเดือนที่ทุกคนจะต้องเติมพลังและเป็นเดือนที่ทุกคนต้องประกาศความสำเร็จในมณีแดงเพราะเป็นเดือนธันวาคมที่มันเป็นเดือนที่มีความหมายและเป็นเดือนที่ทุกคนต้องจดจำและก็พี่ดาวก็ไม่รู้ดิพี่ดาวเป็นคนชอบแบบมโนอ่ะเป็นคนที่ชอบคิดเรื่องแบบนี้เป็นคนที่แบบว่าถ้าอินแล้วมันอินก็ไปเลยถ้าจะอินอะไรก็อินไว้ถึงนั้นแหละก็เหมือนกับอินคนดูก็อินคนดูมาอย่างนั้นแหละก็คือมันความรู้สึกว่ามันก็ติดมามาเลยอย่างเงี้ยชอบว่าในหลวงก็ติดหัวมาเลยติดในใจอ่ะมันอยู่ในใจใช่ไหมเหมือนเรารักพ่อเราอ่ะพ่อนี่ก็อยู่ในใจในหลวงก็อยู่ในใจทุกคนนะรักในหลวงไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงวันนี้ผู้ชายวันนี้เป็นวันพ่อทุกคนพ่อหลวงก็อยู่ในใจของทุกคนแล้วก็อยู่ในใจแม่ทุกคนด้วยเหมือนกันใช่ไหมวันพ่อเนี่ยนี่ก็เลยวันนี้ก็เลยพี่ดาวก็อยากมาเติมพลังให้ทุกคนว่าวันนี้วันพ่ออยากทุกคนคิดถึงวันพ่อแล้วก็เดือนนี้ก็เป็นเดือนสุดท้ายของมณีแดนสิ้นปีอ่ะเป็นเดือนที่สิ้นปีของบริษัทเราที่ทำโปรเจกต์นี้ที่ทำโปรขึ้นมาให้ทุกคนประสบความสำเร็จอ่ะสำเร็จง่ายสบายรวยอ่ะก็คือพี่ดาวก็เลยว่าพี่ดาวต้องการพลังมากเพราะพี่ดาวต้องการสำเร็จภายในเดือนนี้ทุกคนอ่ะไปสปอนเซอร์ซานตาได้ทั้งหมดพี่ดาวไม่สปอนเซอร์ใครหรอกพี่ดาวจะสปอนเซอร์ตัวเองรีคูตัวเองนี่แหละพี่ดาวประกาศเลยว่าพี่ดาวจะต้องสำเร็จเดือนนี้เส้นตายเส้นชายพี่ต้องเกิดไม่เกิน25ธันวา25ธันวาเป็นวันสิ้นปีเป็นวันปีใหม่เป็นวัน
คริสต์มาสแล้วก็เป็นวันเกิดตาหน่อยด้วยเป็นวันเกิดครูดาด้วยพี่ดาต้องประดับดาวดวงนั้นในวันที่อัพดาวเกิดด้วยรู้ดิพี่ดาเป็นคนขนาดนี้เลยนะเป็นคนที่แบบรักใครรักจริงแล้วก็รักแน่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 เลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบโฟกัสแล้วก็ต้องได้อ่ะคำว่าไม่ได้ไม่ได้ต้องได้ไงพี่ดาวต้องได้เดือนนี้แล้วก็พี่ดาวก็ต้องการพลังจากเพื่อนๆในนี้ต้องการพลังมันต้องสำเร็จให้เยอะที่สุดพี่ดาวเชื่อมั่นว่าอยากให้เห็นชะตาเดือนนี้เป็นร้อยรหัสเลยนะสำหรับมณีแดงของเราแล้วก็ให้เป็นของขวัญสิ้นปีให้กับบริษัทมณีแดงของเราท่านประธานรองประธานท่านโพสต์ดูโคบอสทุกพินแล้วก็ท่านบริหารทุกคนอ่ะจะดีใจมากๆถ้าทุกคนคิดเหมือนพี่ดาวแล้วก็ทำให้ตัวเองสำเร็จเหมือนพี่ดาวใช่ไหมพี่ดาวต้องทำให้ได้ตอนนี้พี่ดาวยังไม่ได้เป็นอะไรเลยนะพี่ดาวยังไม่ได้เป็นชะตาเลยนะพี่ดาวคิดนะว่าพี่ดาวต้องเป็นชะตาในไม่เกินวันที่25ขีดเส้นชัยนี้กับตัวเองไว้ว่าพี่ดาวจะต้องเป็นไงทั้งที่พี่ดาวก็รู้ว่าจะขึ้นยังไงแต่พี่ดาวก็พยายามที่จะวางแผนพยายามที่จะคิดคุยกับครูดาตลอดครูดาจะขึ้นไหมครูดาจะวางอย่างนี้ดีไหมครูดาจะขึ้นด้วยกันไหมเราจะไม่ทิ้งกันพวกเรามาด้วยกันเราจะไม่ทิ้งกันเราจะไปด้วยกันครูดาก็พี่ดาวขึ้นเลยจะงูปังนี้ไม่ได้อย่างงูอย่างนี้เราจะมีวิธีการยังไงที่เราจะไปด้วยกันเนี่ยดูดิพี่ดาวว่าคิดถ้าอยากให้ทุกคนสำเร็จอ่ะไม่ใช่ว่าตัวเองสำเร็จก็อยากให้ทีมสำเร็จด้วยแล้วก็อยากให้เพื่อนๆในเนี้ยมีพลังที่เติมให้ตัวเองประสบความสำเร็จเป็นสตาร์ด้วยกันมันจะได้สดชื่นไงจะได้สดชื่นไงพอปีใหม่ปุ๊บเราก็ได้ฉลองความเป็นสตาร์ของเราใช่ไหมมันจะหนีได้ยังไงพี่ดาวว่าพี่ดาวอยู่ที่ไหนพี่ดาวไม่ยอมแพ้ไงขนาดว่าอยู่ที่เก่าเขาสำเร็จอะไรพี่ดาวเข้าไปทีหลังเขาอะพี่ดาวมันจะจนพี่ดาวเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งนู้นก็เป็นมอนสเตอร์จนจะขึ้นเป็นมอนอะที่นอเซอร์เหมือนเขาอะถ้าพี่ดาวไม่ติดใจกับทีมงานนะพี่ดาวยังไม่ออกมาป่านนี้ก็ที่นอเซอร์ที่นู้นได้ไปแล้วป่านนี้ว่าเนี่ยเห็นไหมมันเป็นอุบัติเหตุที่ว่าที่พี่ดาวบอกไงว่าพี่ดาวไม่ยังไม่ได้ใส่จิตวิญญาณตรงนั้นเข้าไปแต่ตอนนี้พี่ดาวอะมาอยู่มณีแดงเนี่ยพี่ดาวใส่จิตวิญญาณเข้าไปเลยเพราะว่าพี่ดาวจะไม่ยอมทิ้งความสำเร็จตรงนี้อีกแล้วก็จะไม่ให้มันล้มอย่างนี้อีกและจะต้องให้มันอ่ะแท็กสิบไปแบบนี้แล้วก็ให้มันถาวรเลยไงให้มันสำเร็จแบบถาวรอ่ะจะไม่ยอมไม่เป็นเหมือนที่ผ่านมาแล้วก็จะต้องสำเร็จทุกอย่างทุกงานที่มันล้มมาก็เพราะว่าไม่ได้ใส่จิตวิญญาณไม่ได้ใส่ความรู้สึกแต่ตอนเนี้ยพี่ดาวมาพูดทุกวันเนี่ยเพราะว่าพี่ต้องการเร่งเวลาเร่งจักรวาลเร่งทุกอย่างให้มันเร็วขึ้นให้เร็วกว่าวันที่25ด้วยซ้ำแต่ถ้ามันถึง25ไม่เกินนั้นมันจะก็เป็นวันดีว่าทุกอย่างมันคือวันที่เราตั้งไว้วันสุดท้ายแล้วมันเป็นวันที่ว่าวันสุดท้ายสำหรับความรู้สึกของเรานะไม่ใช่สุดท้ายสำหรับคนอื่นความรู้สึกว่าสุดท้ายแล้วฉันต้องได้ไงเพราะฉันก็เป็นดาวอยู่แล้วไงมันก็เป็นสตาร์อยู่แล้วฉันจะไม่ยอมไงนี่แหละคือเรามุ่งมั่นแล้วเราจะต้องทำให้ได้แล้วเราก็ต้องประกาศค่ะแล้วต้องประกาศเป้าหมายต้องโฟกัสแล้วเราจะสำเร็จเพราะพี่ดาวต้องการอ่ะให้ทุกคนสำเร็จค่ะเพราะว่าปัญหาของพี่ดาวก็เยอะคุณปาเขาก็สู้มากพี่ดาวก็ให้กำลังใจนะคุณปามันไม่มีอะไรที่จะทุกข์ตลอดเราก็ไม่มีอะไรที่จะสุขตลอดมันก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขวนกันไปมันมีกลางวันก็มีกลางคืนใช่ไหมพี่ดาวก็เหมือนกันพี่ดาวไม่ได้น้อยกว่าป่าเลยนะหรือว่าน้อยกว่าใครๆปัญหาพี่ดาวเนี่ยเฮ้ยเยอะมากถ้าจะเล่าไม่อยากจะเล่ามันเยอะเหมือนกันแต่มันเราก้าวข้ามไหมเพราะต่อไปฉันจะไม่มีอะไรมาทำร้ายจิตใจฉันได้แล้วเพราะว่าอะไรฉันก็ไม่กลัวถ้าฉันเดินฝ่ากองไฟฉันก็จะเดินเพราะว่าตอนนี้ฉันอยู่มณีแดงถ้ายื่นฉันเป็นชะตาที่มณีแดงเมื่อไหร่โหฉันก็ไม่กลัวอะไรแล้วเพราะว่าฉันมีมณีแดงไงฉันก็จะไม่กลัวอะไรเลยทุกอย่างที่ไม่กลัวเลยเพราะว่าฉันมีมณีแดงเพราะว่าฉันมีอะไรที่ซัพพอร์ตฉันใช่ไหมแล้วก็เพื่อนๆก็ดีอะไรก็ทุกคนทำงานเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็ทำให้ทุกคนมีรายได้โอ้โหบริษัทอะไรมันเวอร์วังมันอะไรที่แบบว่าพี่ดาวแบบไม่ได้แล้วพี่ดาวปล่อยไม่ได้แล้วพี่ดาวจะต้องทำให้ได้แล้วก็อยากให้ทุกคนอ่ะช
ิดเหมือนพี่ดาวแล้วก็เดือนนี้เป็นเดือนที่สำคัญเป็นเดือนมงคลเป็นเดือนที่มันทุกคนมีความสุขอะพลังมันต้องเยอะแล้วก็มณีแดงเราก็ต้องประสบความสำเร็จอะสักเซตในเดือนนี้เยอะมากพี่ดาวเชื่อเหลือเกินว่าจะต้องสำเร็จพร้อมกันไงเออพร้อมกันกับทุกคนเนี่ยเพราะว่าบริษัทนะท่านประธานท่านพูดดูท่านนิสัยทัศน์ท่านดีมากแล้วทำให้ทุกคนแบบว่าพอไปพูดให้ใครฟังอะโอ้ยมันเจิดมันเห็นอนาคตเลยมันมองเห็นว่าบ้านปลายเราจะสบายอะมองเห็นเลยว่าเอออนาคตเราเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้แน่ถ้าแผนเป็นอย่างนี้ปุ๊บบูว่ามันต้องเป็นอย่างนี้แน่อย่างเงี้ยทุกคนก็โอ้เห็นอะไรเห็นแบบพอพี่ดาวอะไม่เคยขายผลิตภัณฑ์อะไรได้ทั้งที่ผลิตภัณฑ์นะพี่ดาวอะพี่ดาวเลยว่าพี่ดาวใช้อะสบู่ก็ดีมากแชมพูสระผมนุ่มหัวหอมแล้วแชมพูนี้รู้ไหมว่าใช้หรือยังพี่ดาวสระผมแชมพูสกินมะกรูดแล้วก็ความละเอียดของเนื้อเนี่ยใส่แค่เท่าไหร่รู้ไหมแค่สองหยดของเม็ดข้าวโพดอ่ะหยดสองหยดเท่านั้นแชมพูแบบว่ามันฟองมันเยอะมากแล้วมันก็หอมละมุนพฤกษานานาพันธุ์เหมือนอยู่ในดงของมะกรูดอย่างนั้นเลยแบบเป็นอะไรที่มันดีมากอ่ะพี่ดาวก็เลยก็ว่าโอ้โหผลิตภัณฑ์เขาดีแทบทุกตัวนะแล้วก็มันก็ใช้ได้เกือบหมดปลุงปลาก็อร่อยอะไรพี่ดาวก็คืออะไรเพราะมันเป็นของบริษัทเราใช่ไหมเพราะมันของบริษัทเราก็กินทุกอย่างเราก็อุ่นของบริษัทเราทุกอย่างเลยนะนี่นะหมดพี่ดาวก็ต้องสั่งตัวหลอกซีรัมพี่ดาวก็ไม่แพ้ใครจนใช้เกิดเปลี่ยนแปลงอ่ะจนพี่ดาวแบบว่าไม่ใช่เปลี่ยนแปลงธรรมดานะพี่ดาวต้องการที่ว่าพูดกับกูดาวว่าเราอยู่มณีแดงเราต้องสวยเราไม่สวยเราต้องหาเครื่องมือมาช่วยใช่ไหมเราต้องหาเครื่องมือมาช่วยไม่ใช่ว่าคุณปาเปลี่ยนพี่ดาวก็เปลี่ยนตั้งแต่มาอยู่มณีแดงพี่ดาวเนี่ยพี่ดาวนี่สวยขึ้นนะพี่ดาวไม่ได้สวยธรรมดาพี่ดาวหันมาดูแลตัวเองมากรู้ไหมว่าพี่ดาวอ่ะทั้งกินทั้งทาทั้งมูตัวเองให้มันเปลี่ยนเป็นคนใหม่ให้ได้คือสิ่งที่มันจะขายมณีแดงได้คือตัวเราอ่ะเราขายเรามีการเปลี่ยนแปลงอ่ะคือฉันยังไม่มีหรอกรถบ้านหรูหราที่ดินเงินล้านเนี่ยยังไม่ได้หรอกแต่ที่สำคัญคือฉันเราเปลี่ยนตัวเองฉันพี่ดาวก็เชื่อว่าเราเปลี่ยนแปลงตัวเองอ่ะเราขายได้นะเราสำเร็จได้นะเสื้อผ้าหน้าผมการแต่งตัวมันขายตัวมันเองได้จริงๆแล้วพี่ดาวก็ขายได้เรื่อยๆนะไม่ใช่ว่าพี่ดาวไม่ขายก็พี่ดาวขายปิดสตาร์ปิดอะไรมาปิดคนอื่นได้มาเรื่อยๆแล้วทำไมอ่ะพี่ดาวจะปิดตัวเองไม่ได้ที่มันจะตาใช่ปะเออก็พี่ดาวรู้แล้วอ่ะเนี่ยปิดตัวเองมันปิดง่ายอยู่แล้วเพราะตัวเองเปิดโอเพนตลอดใช่ปะมันได้พี่ดาวก็เลยว่าเออมันสุดยอดอะของมณีแดงอะทุกอย่างพี่ดาวบอกเลยทุกคนอย่างเงี้ยว่าพี่ดาวไม่ได้ขายผลิตภัณฑ์อะไรเลยผลิตภัณฑ์ของมณีแดงอะดีสุดยอดอะดีเวอร์เกรดหลักร้อยแต่สินค้าราคาส่งออกอะเกรดมันนอกอะใช่ป่ะราคาหลักร้อยแต่สินค้าเราอะสินค้าส่งออกนะคะแล้วก็ทำให้พวกเราใช้แล้วมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยใช่ไหมทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าสินค้ามันดีอยู่แล้วพี่ดาวก็ไม่ได้เคยขายสินค้าเลยนะพี่ดาวขายแบบฟอร์มอย่างเดียวเพราะว่าอะไรที่มันดีกว่าเนื้อกว่าสินค้าก็เด็กคือแบบฟอร์มของบริษัทนี่ไงทุกคนต้องการสุขภาพแล้วไม่พอต้องการอิสรภาพทางการเงินต้องการความมั่นคงใช่ไหมต้องการมีรายได้นอนหลับก็มีรายได้ใช่ปะโอ้แบบอะไรที่มันพี่ดาวขายตัวนี้มาตลอดณเดือนนี้อ่ะพี่ดาวขายคนอื่นได้หรือไม่ได้พี่ดาวไม่แคร์และไม่สนใจด้วยคุณจะมากับฉันคุณจะเป็นสตาร์กับฉันหรือไม่เป็นฉันเป็นก่อนนะเดือนนี้ฉันเป็นแน่นอนแล้วฉันบอกทุกคนเลยนะว่าฉันเป็นแน่นอนฉันต้องเป็นสตาร์แล้วทุกคนก็ต้องเป็นสตาร์ด้วยถ้าคนไหนทำได้มันคือดีอ่ะมันคือดีของคุณแน่นอนถ้าพี่ดาวสำเร็จนะเป็นไม่ต้องเป็นสำเร็จอะไรหรอกแค่พี่ดาวเป็นสตาร์ถามดูว่ามันจะเบอร์ขนาดไหนพี่ดาวไอ้พี่ดาวอ่ะจะเวอร์ขนาดไหนแค่นี้ยังไม่ได้เป็นพี่ดาวยังเวอร์วังในห้องขนาดนี้ถามว่าถ้าพี่ดาวเป็นสตาร์โอ้โหแม่อ้าวประเทศไทยเอาไม่อยู่ค่ะเนาะแล้วทุก
ของพ่อหลวงแล้วก็เป็นมณีแดงที่จะเป็นเดือนสุดท้ายของปีที่เราจะต้องทำนะคะก็คืนไมค์ให้กับน้องชวนแล้วก็น้องดีน่านะครับพี่ดาวก็ฝากทุกคนไปแค่นี้มาพูดแทนจัดลังค่ะเย้เย้เย้มันแดงรวยๆสำเร็จง่ายสบายรวยจ้าค่ะขอบคุณพี่ดาวมากนะคะที่มาร่วมแบ่งปันแล้วก็มาประกาศจุดเด่นว่าจะเป็นสตาฟภายในเดือนนี้ให้ได้แล้วพวกเราก็จะโฟกัสเป้าหมายไปเป็นสตาฟเหมือนพี่ดาวนะคะขอหัวใจให้พี่ดาวด้วยค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมาร่วมแบ่งปันบ้างคะท่านที่อยู่ข้างบนตอนนี้ก็จะมีพี่น้ำชาพี่นิดพี่เทพไม่ทราบว่ามีท่านใดสะดวกเปิดไมค์ก็เชิญนะคะท่านที่เป็นผู้ฟังข้างล่างก็ขึ้นมาเปิดไมค์พูดคุยแนะนำตัวได้นะคะหรือว่าจะมาแชร์ประสบการณ์หรือว่าจะมาแบ่งปันก็ได้นะคะมีไหมคะค่ะถ้าไม่มีเดี๋ยวชนก็จะแชร์ประสบการณ์ของชนให้ฟังนะคะแต่ถ้าท่านใดสะดวกจะเปิดไมค์ก็เปิดได้เลยนะคะคือของชนก็มีพี่คนหนึ่งนะคะที่เขาทักมาทาง LINE OA นะคะแล้วเขาก็สมัครมาเรียบร้อยแล้วเขาก็สั่งเซ็ตทดลองไปแล้ววันนี้ชนก็เลยไปตั้ง LINE กลุ่มแล้วก็เชิญเขาเข้ากลุ่มแล้วก็ส่งแผนรายได้ไปในกลุ่มเขาก็ถามว่าจะขึ้นสตาร์ยังไงชนก็เลยให้พอดีพี่บุญล้ำก็มีที่คุณเอกส่งให้ก็เลยให้ส่งเข้ากลุ่มนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเหมือนกับเขาสนใจที่จะเป็นสตาร์นะคะแล้วชนก็ไปดูอีกทีในรายชื่อทีมงานเขายังไม่ได้อัปเกรดนะคะแต่เขาไปสร้างทีมงานไว้แล้ว2คนนะคะชนก็เลยบอกเขาไปว่าถ้ายังไงก็ให้อัปเดตตัวเองก่อนที่ทีมงานจะอัปเดตไม่งั้นเราก็จะไม่ได้ตังค์เหมือนกับว่าถ้าใครที่เป็นสมาชิกแล้วที่ยังไปสร้างทีมงานไว้แล้วแต่ยังไม่ได้อัปเดตเดี๋ยวจะพลาดนะคะถ้าเกิดว่าทีมงานเกิดอัพสตาร์ขึ้นมาก่อนหรือว่าอัพซุปเปอร์สตาร์ขึ้นมานี้ถือว่าเราพลาดอย่างแรงนะคะอย่างน้อยๆตัวเราต้องอัพขึ้นมาเป็น CM ป้องกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าถ้าเกิดทีมงานเกิดอัพสตาร์หรือซุปเปอร์สตาร์ขึ้นมานี้เราก็จะไม่ได้ก็ถือว่าเป็นการที่พลาดอย่างแรงถึงเราจะไปแนะนำทีมได้ทีมมาแต่ถ้าเราไม่ได้อัพเกรดตัวเองขึ้นมานี้ตัวเราก็จะไม่ได้อะไรก็จะเสียผลประโยชน์ตรงนั้นนะคะไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมาร่วมแบ่งปันก็เชิญนะคะมีไหมเอ่ยเชิญค่ะโพสต์อยู่เชิญค่ะครับขอบคุณที่ชนนะครับก็ขอบคุณที่ดาวนะครับโค้ชดาวของเราที่อัพเพิ่มสูงเลยนะที่ดาวนะนะครับก็สวัสดีผู้นำมณีแดงทุกท่านนะครับมหาเศรษฐีทุกคนเลยนะการเข้าเรียนรู้ทุกวันครับเป็นเรียกว่าอะไรครับทุกคนนะทุกธุรกิจทุกอาชีพประสักอย่างแน่นอนไม่มีอาชีพไหนที่ทำแล้วนะครับสบายโล่งโปร่งไม่มีครับทุกอาชีพทุกธุรกิจเจออุปสรรคและปัญหาขึ้นอยู่ที่ว่าเราจะก้าวข้ามปัญหาตรงนั้นได้หรือเปล่านะครับไม่ต้องไปมองถึงงานก็ได้ในขณะที่เรากินอาหารเนี่ยนะครับก็ยังมีปัญหาเลยใช่ไหมครับปัญหาเอาอาหารไม่อร่อยนู่นนี่นั่นนะครับมันก็เกิดปัญหาวิธีแก้ก็คือถ้าอาหารมันจืดก็หาน้ำปลามาครับก็มาใส่อาหารก็เริ่มอร่อยขึ้นที่การแก้ง่ายนะครับวันนี้เหมือนกันครับผมจะมาแบ่งปันนะ3ข้อสู่
รวยของมณีแดงนะครับมีกระดิ่งด้วยนะครับใครอยากรวยกับมณีแดงพิมพ์เลข8รัวเข้ามานะพิมพ์เลข8รัวเข้ามาเท่าไหร่นะครับดูมหาเศรษฐีของเราหน่อยนะครับใครอยากรวยพิมพ์เลข8เข้ามานะครับ3เทคนิคนะครับ3ข้อที่จะมาแบ่งปันให้ทุกคนได้เข้าใจในการทำธุรกิจมันนี่แดงมากขึ้นนะครับ3ข้อหลักๆเลยนะมันเป็นพื้นฐานเลยนะมันเป็นพื้นฐานของการทำธุรกิจออนไลน์นะครับหรือธุรกิจเครือข่ายข้อที่1 นะครับเราต้องค้นหาก่อนค้นหาอะไรต้องค้นหารายชื่อครับคนใหม่ที่เข้ามาในมันนี่แดงนะครับหลายคนอาจจะมีคำถามว่าเราจะเริ่มต้นยังไงในการทำธุรกิจไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะชวนยังไงเห็นครับก็จะมีคำถามแบบนี้เกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับอันดับแรกเลยนะครับสำหรับคนใหม่หรือคนเก่านะค้นหาเราต้องมีรายชื่อก่อนเพราะระบบเครือข่ายระบบออนไลน์ของมณีแดงนะครับมันต้องมีการชักชวนเชิญชวนชักชวนเชิญชวนหรือประชาสัมพันธ์ให้คนที่เรารักหรือคนที่รักเราเนี่ยได้รู้จักมันนี่แดงเราลองไปเช็คสิเช็คในเบอร์โทรศัพท์เช็คใน LINE เช็คใน Facebook เช็คใน TikTok นะครับคนที่เรารักเนี่ยมีใครบ้างหรือคนที่รักเราเนี่ยมีใครบ้างมีกี่คนลิสต์รายชื่อออกมานี่คือการค้นหานะและการค้นหาเนี่ยนะครับมันก็จะข้าวในเครือญาตินะการค้นหาในเครือญาติวันเนี้ยลุงป้าน้าอานะพ่อแม่พี่น้องอันนี้คือในเครือญาตินะเรานำสิ่งดีๆจากมณีแดงเนี่ยไปบอกเล่าให้เขาฟังเรียงเห็นไหมนั่นแปลว่ามณีแดงนะครับคนที่จะนะเข้ามาสู่มณีแดงเนี่ยมันเยอะมากใช่ไหมครับมันก็อยู่ที่ว่าเราจะเริ่มยังไงบางคนเราจะไปคุยยังไงอ่ะนะครับง่ายนิดเดียวครับนะผมเคยพูดเสมอว่าการที่เราจะไปชักชวนใครสักคนนึงเนี่ยเราไม่รู้เรื่องอะไรเลยกับมณีแดงมันไม่สามารถที่จะไปชวนใครได้เลยเพราะเวลาเขาถามมาเราตอบไม่ได้นะครับมันก็เหมือนเราไปโกหกเขาอะใช่ไหมครับผมเลยบอกทุกคนอย่างนี้สำหรับคนใหม่นะนะครับไม่ต้องใจร้อนนะครับในการเชิญเพื่อนเข้ามาร่วมธุรกิจกับมันนี่แดงไม่ต้องใจร้อนนะครับทำตัวเองให้ครบสมบูรณ์แบบทำตัวเองให้ครบสมบูรณ์แบบก่อน1 2 3ก่อน1คืออะไร1คือตัวคุณต้องอัปเกรดนะครับอัปเกรดแพ็คเกจให้เรียบร้อยก่อนนะไม่ว่าจะเป็น TM MD1 MD2 MD3 หรือสตาร์ซุปเปอร์สตาร์เนี่ยคือหนึ่งคุณต้องให้เรียบร้อยก่อนคุณต้องแต่งตัวคุณก่อนนะสองนะครับคุณนำพาตัวเองของตัวคุณเองเนี่ยเข้าเรียนก่อน7วันนะครับ7วันนะขอ7วันนะครับกิจกรรมการเรียนในห้องมันนี่แดง7โมงเช้าถึง9โมงคุณทำได้ทุกวันไหมทำทุกวันนะครับรอบ2 1ทุ่มถึง2ทุ่มใน Facebook รอบ3 3ทุ่มขึ้นไปนะครับเนี่ยถ้าคุณทำได้นะถ้าคุณทำได้ขอ7วันนี่คือการสร้างวินัยให้กับตัวเองนะนะครับ3นะ1 2แล้วนะ3คือลงมือทำลงมือทำคือเริ่มชวนละเพราะอะไรครับเพราะ7วันเนี่ยคุณรู้ละคุณรู้เรื่องราวของมณีแดงละนะครับเพราะมณีแดงคืออะไรแอปมณีแดงตอบโจทย์กับพี่น้องเราอย่างไรบ้างเห็นไหมครับนี่ไง1 2 3นะครับการค้นหาเนี่ยนะการค้นหารายชื่อนะครับมันมีวิธีการค้นหารายชื่อง่ายๆนะง่ายๆมากนะครับโดยมี
หนึ่งเลยไหมสองเนี่ยคนที่เรารักมีใครนั่นแหละนะครับไปชวนเข้ามาไปเชิญเข้ามาไปเล่าให้เขาฟังนี่คือคนที่รู้จักใช่ไหมครับสองเนี่ยคนที่ไม่รู้จักคือมาจากไหนมาจากไหนมาจากช่องทางต่างๆนะครับปัจจุบันนี้ในการหาคนไม่รู้จักมันง่ายโซเชียลมีเดียต่างๆอาจจะทำให้เรารู้จักกันนะครับไม่ว่าจะทางแพลตฟอร์ม Facebook Line TikTok นะครับ IG เห็นไหม Twitter โอ้เยอะแยะมากมายเลยแอปพลิเคชันในการสร้างเพื่อนใหม่เยอะมากนะครับถ้าย้อนกลับไปเมื่อ10ปีที่แล้วในการทำธุรกิจเครือข่ายคนที่ไม่รู้จักก่อนยังไม่มีสื่อแบบนี้นะครับเรายังไม่เป็นเจ้าของสื่อแบบนี้การหาคนใหม่การหาคนไม่รู้จักก็ต้องใช้วิธีการแจกใบปลิวตามสะพานลอยทำมาแล้วนะนะครับนำใบปลิวไปแปะไว้ที่เสาไฟฟ้าผมทำมาแล้วนะนะครับนำเมื่อก่อนจะมีตู้โทรศัพท์แม้ตู้โทรศัพท์หยอดเหรียญผมเอาใบปลิวไปแปะในตู้โทรศัพท์นี่คือวิธีการหาคนใหม่แต่คนไม่รู้จักเห็นไหมครับแต่วันนี้ปัจจุบันนี้มันง่ายเราสมัครเข้าไปใน Facebook เราสมัครเข้าไปใน TikTok เห็นไหมอยากได้เพื่อนแบบไหนก็ไปค้นหาอยากได้เพื่อนที่มีคุณภาพอยากได้เพื่อนนะตำแหน่งหน้าที่การงานแบบไหนก็ไปค้นหามันง่ายเห็นไหมอยากได้เพื่อนนะที่มีอาชีพการงานที่ดีที่มีต้นทุนทางสังคมที่ดีแล้วก็ไปค้นหาไม่เห็นยากเลยถ้าแต่ว่าวันนี้ในการทำธุรกิจออนไลน์ทำธุรกิจเครือข่ายมันสำเร็จง่ายกว่าเมื่อถ้าย้อนกลับไป10ปีที่ผ่านมาเห็นไหมครับนี่คือการค้นหาและปัจจุบันนี้ในการค้นหาบนโลกทั้งออนไลน์มันง่ายเหลือเกินนะมันง่ายเหลือเกินเราจะเห็นหลายคนปัจจุบันนี้โด่งดังทางสื่อต่างๆโซเชียลมีเดียนะครับทาง Facebook ทาง TikTok ทาง YouTube เห็นไหมคนนะทำให้คนรู้จักนะครับเป็นเน็ตไอดอลเยอะแยะมากมายไม่จำเป็นต้องเป็นดาราไม่จำเป็นต้องหน้าตาดีไม่จำเป็นต้องรวยนะครับก็ทำได้ปัจจุบันนี้นะไม่จำเป็นต้องอยู่ในสังคมที่ดีคุณก็สามารถทำได้อยู่ต่างจังหวัดคุณก็ทำได้เห็นไหมครับมันง่ายอันนี้คือการสร้างตัวตนคุณออกมาสร้างตัวตนให้คนรู้จักนะครับไม่ว่าจะออกมาสร้างตัวตนการให้ความรู้หรือว่าการนะครับการสร้างตัวตนแบบมันมีหลากหลายแต่ขายสินค้าหรือจะสร้างตัวตนแบบธรรมชาติสร้างคือทำคลิปออกมาทุกวันทุกวันทุกวันถ้ามันเกิดคลิปใดคลิปนึงที่มันเป็นไวรัลมันก็ทำให้คนรู้จักเรามากขึ้นเห็นไหมครับนี่คือวิธีการทำออนไลน์แบบปีเลยนะคุณไม่ต้องไปเสียตังค์เลยมันก็จะมีคนรู้จักมากมายมากมายการไลฟ์สดไปเห็นไหมครับการไลฟ์สดทุกวัน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 ยิ่งคุณไลฟ์สดทุกวันนี่คือการสร้างวินัยในการหาคนในการค้นหาคนนะนะครับเนี่ยหรือแบบที่สองใช้วิธีการใช้เงินทำงานวิธีที่หนึ่งคือใช้ความสามารถนะวิธีที่สองคือใช้เงินทำงานนี่คือการค้นหาคนบนโลกออนไลน์นะครับการใช้เงินทำงานนะครับเหมือนที่พี่ต้มได้แชร์ไปนะคือการยิงหยัดโฆษณานะครับส่วนตัวผมเองเมื่อปี59ผมทำธุรกิจออนไลน์โดยการใช้เงินทำงานการยิงแอดโฆษณานะครับได้กำไรจากการขายสินค้าออนไลน์หลายสิบล้านบาทนะครับเกิดจากการยิงแอดโฆษณาวันนี้ผมก็เลยนะครับมีโอกาสก็เลยนำวิชาความรู้เนี่ยมาถ่ายทอดและมาแบ่งปันก็เลยเซตกลุ่มนะครับเซตกลุ่มลงขันยิงแอดโฆษณานะครับใครที่อยากจะมีรายชื่อนะครับรายชื่อคนใหม่ที่เราไม่รู้จักเลยบนโลกออนไลน์นะครับก็จะมีแอดมินในการช่วยในการส่งรายชื่อให้กับเราก็จะมีการลงขันในรุ่นที่3นะใครอยากจะเป็นหนึ่งในนั้น
ะครับเหมือนพี่โต้งนะพี่โต้งเข้ามาตั้งแต่รุ่นแรกนะครับก็ถามว่าคุ้มไหมนะครับโคตรคุ้มเลยครับผมบอกเลยนะมันโคตรคุ้มนะครับมันไม่ได้คุ้มเรื่องของการลงขันเท่านี้แล้วคุณได้ลูกค้ามาเปิดแพ็คเกจตามนี้อันนั้นมันน้อยไปนะครับสิ่งที่มันคุ้มค่าคือสมมติว่าเรานะครับยิงหยัดไปนะครับเราจ่ายค่าไปประมาณ1,000นะครับ1,000บาทไม่ได้หมายว่าคุณได้แค่คนเดียวนะคุณได้หลายคนมากถ้า 1,000 บาทนะครับทำให้คุณได้ทีมงานเข้ามา1คนนะทีมงานเข้ามา1คนเข้าสมัคร CM สมมุตินะถ้าสมัคร CM คุณอาจจะได้ค่าในหน้า60บาทถ้าเรามองเราเปรียบเทียบการลงทุนเนี่ยมันไม่คุ้มหรอกจ่าย 1,000 แล้วได้มา60บาทอันนี้มันไม่คุ้มแน่นอนนะแต่ถ้าคุณมองไกลๆนะคุณมองให้ทะลุเลยนะคุณมองให้ทะลุ60บาทนะมองเห็นความตั้งใจเห็นความสำคัญของคนที่เขาซื้อตะปู1ก้อนแล้วเขาอยากทำธุรกิจอ่ะแล้วคุณที่ดูว่าข้างหลังเขาอ่ะที่คนจะไหลเข้ามามหาศาลที่เป็นเครือข่ายของเขาอ่ะนั่นแหละจุดคุ้มค่านะครับคุณจ่าย 1,000 บาทแต่คุณได้มานะ1ล้านคุณได้มา10ล้านคุณได้มา100ล้านคุณว่ามันคุ้มไหมนี่คือการค้นหาหลายชื่อเห็นไหมครับนี่แหละถึงบอกว่าการค้นหาหลายชื่อบนโลกออนไลน์มันง่ายไม่ต้องเก่งครับไม่ต้องเก่งนะไม่ต้องเป็นด้วยไม่ต้องทำออนไลน์เป็นด้วยนะมีหน้าที่คือทํา1 2 3เหมือนที่ผมบอกเริ่มต้น1 2 3ถ้าคุณทํา1 2 3ได้นะนั่นแหละคุณจะเริ่มเข้าใจธุรกิจมันแดงมากขึ้นใช่มั้ยนี่คือข้อที่1นะค้นหาพอคุณค้นหาคุณได้องค์กรเข้ามาร่วมงานแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะต้องทำต่อก็คือการพัฒนาคุณต้องพัฒนาองค์กรของคุณเนี่ยนะครับให้เขาเนี่ยทำเหมือนคุณที่ได้ให้เขา copy เลยนะ copy copy และทำตามเท่านั้นไม่ต้องคิดเยอะไม่ต้องคิดแทนทำตามอย่างเดียวนะครับเรียนรู้ทุกวันลองสังเกตดูว่าแต่ละครั้งเนี่ยนะครับกิจกรรมแต่ละวันแต่ละรอบเนี่ยเรามีทีมงานเข้ามาเรียนรู้กี่คนสังเกตดูนะนะครับเพราะความสำเร็จในการทำธุรกิจเครือข่ายในการขยายทีมงานนะมันอาศัยการทำงานเป็นทีมเราจะมีรายได้เดือนละแสนเดือนละล้านได้ทีมงานต้องโตนะทีมงานต้องแข็งแกร่งทีมงานต้องมีความเข้าใจแต่ถ้าวันนี้ทุกวันเราเข้ามามีเราคนเดียววันไหนก็มีแต่ฉันวันนี้ก็ฉันพรุ่งนี้ก็ฉันมื้อลืนก็ฉันมองไปข้างล่างไม่มีใครสักคนมีแต่ฉันคนเดียวนะครับคำถามการสร้างทีมถ้าไม่มีทีมมันโตยากนั่นแสดงว่าสิ่งที่เราจะต้องทำการบ้านก็คือเราต้องช่วยกันไปบอกทีมนะไปบอกทีมให้เข้ามาเรียนนะครับการสร้างทีมจะโตเร็วต้องมีการคัดถ้าเราไม่คัดถ้าเราไม่คัดทีมอันเนี้ยมันจะสเปดสปะกิเลเกถะไปเรื่อยเห็นไหมครับเหมือนกันแต่ผมเคยเปรียบเทียบกับบริษัทใหญ่ๆนะครับมีการเปิดรับสมัครพนักงานทำไมต้องมีการติดป้ายหน้าโรงงานหน้าบริษัทรับสมัครพนักงานฝ่ายบัญชีปริญญาตรีถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษเห็นไหมนี่คือเขาระบุเลยนะเขาระบุว่าคุณต้องมีคุณสมบัติแบบนี้นะถ้าคุณต้องการทำงานกับฉันเนี่ยคุณต้องมีคุณสมบัติแบบนี้เหมือนกันถ้าคุณคิดว่าองค์กรของเราเนี่ยนะครับใครนะใครที่มันไม่นะครับกระตือรือร้นนะคุณเล็กผ่านไปก่อนคุณก้าวข้ามจุดนี้ไปก่อนอย่าไปเสียเวลานะครับอย่าไปเสียเวลากับคนที่ยังมองไม่เห็นคุณค่าของมณีแดง
อย่าเสียเวลาครับจงให้เวลากับคนที่มองเห็นคุณค่ากับมณีแดงใครที่นะครับเขาตัดสินใจใครที่เขานะตั้งใจเรียนรู้อย่างเงี้ยจงผลักดันเขานี่เลยครับต้องบอกว่าเราจะต้องคัดคนมณีแดงไม่ต้องไปใช้คนเยอะครับนะ1คนก็รวยได้ลองคิดดูสิอ่ะคุณมี1คนน่ะแล้ว1คนน่ะเก่งมาก1คนไปแตก10และไอ้10คนก็ไปแตกคนละ10คุณคิดดูสิถ้าอยากรู้ว่ามีรายได้เท่าไหร่ไปใช้ระบบคำนวณในแอปพลิเคชันของมณีแดงแล้วคุณจะรู้เลยว่าถ้าคุณชวน MD 3 1คนและ MD 3 1คนไปแตกคนละ10คุณจะรวยกี่ร้อยล้านไปคำนวณแล้วนะนะครับนี่แหละถึงบอกว่ามณีแดงนะครับไม่จำเป็นต้องมีคนมากแต่ขอมีคนที่เอาจริงคุณเนี่ยอย่างน้อยสัก1คนนะครับสัก1คนแต่ถ้าคุณมีมากกว่า1คนถือว่าโชคดีมากเพราะฐานของคุณมันจะแข็งแรงมากยิ่งฐานใหญ่เท่าไหร่ความแข็งแรงมันจะยิ่งหนักแน่นมากขึ้นเท่านั้นนี่แหละนะครับเพิ่งบอกว่าวันนี้นะอยากโตไปคัดอย่างเดียวคัดเกรดนะครับใครคือเพชรเม็ดงามคนนั้นแหละนะคุณจะต้องดูแลและรักษาเห็นไหมครับดูแลและรักษานี่คือข้อที่3นะข้อที่2คือพัฒนาคือการผลักดันทีมงานเข้ามาเรียนแล้วก็คัดคนนะครับใครที่ไม่ใช่ก็เล็กผ่านไปก่อนเล็กผ่านไปก่อนนะครับนะเคยเห็นอาชีพหนึ่งไหมที่เขาเดินบนชายหาดเขาจะมีเครื่องล่อนนะครับเขาจะมีเครื่องล่อนเขาจะไปหาเพชรหาหินที่มันมีมูลค่านะครับก็จะมีถ้าใครไปแถวชายหาดก็จะมีจะเจอนะครับแต่เขาก็จะไปล่อนอะไรที่มันไม่ใช่เขาก็ทิ้งไปเขาก็เอาสิ่งที่มีมูลค่าเท่านั้นนี่แหละคือการคัดนะครับนี่แหละคือบอกว่าพอเราคัดเสร็จแล้วนะครับเราก็รักษาเขาให้ดีนะคือการรักษานะครับการถ้ารักษาองค์กรคือการพูดคุยการเจรจานะการพูดคุยการเจรจาการวางแผนงานอย่าลืมนะครับดาวลายองค์กรไม่ใช่ลูกน้องคุณไม่สามารถสั่งได้นะครับบอกเลยนะคือคนเนี่ยตอนตกมาตายช่วงท้ายนะคิดว่าเฮ้ยฉันคืออัพไลน์ฉันสามารถที่จะสั่งใช้งานคุณนู่นนี่ไม่ได้นะครับเราสั่งไม่ได้คือการทำงานกับคนเนี่ยคำพูดอ่ะมันละเอียดอ่อนมากนะครับต้องบอกว่ามันละเอียดอ่อนมากพูดอะไรนิดอะไรหน่อยนะครับถ้าพูดไม่ดีนะถ้าพูดไม่ดีนะครับมันมีโอกาสองค์กรพังได้นะครับนะพูดไม่ดีมีโอกาสองค์กรพังน้อยใจทีมงานน้อยใจไม่พอใจไม่ทำอะไรหลายคนอาจจะเคยเจอไม่ทำไม่ชอบอัพไลน์แบบนี้ไปหาที่ใหม่ทำเห็นไหมครับมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันก็จะกลายเป็นว่าธุรกิจมันก็เลยไม่เติบโตซึ่งบอกว่าค้นหาได้พัฒนาได้แต่การรักษาเนี่ยคุณจะรักษาเขายังไงนะคือการใช้คำพูดหรือสิ่งสำคัญนะการเจรจาการพูดคุยอย่าลืมว่าก่อนพูดเราเป็นนายนะครับหลังจากพูดนะครับหลังจากที่เราพูดเสร็จแล้วคำพูดก็จะเป็นนายเราทันทีนะครับวันนี้ก็ฝากไว้นะครับในการสร้างธุรกิจกับมณีแดงฝากข้ออย่าลืมนะนะครับลองไปทำดูแล้วเราก็จะประสบความสำเร็จองค์กรก็จะเติบโตอย่างยั่งยืนและมหาศาลนะครับขอให้ทุกคนนะครับเป็นมนุษย์เงินล้านกับมณีแดงภายในปี67นะครับคุณไม้กับพี่ชนนะครับขอบคุณครับค่ะขอบคุณโค้ชยูนะคะที่มาแนะแนวทางวิธีการสร้างทีมนะคะก็คือค้นหาพัฒนารักษาเราต้องค้นหาแล้วก็ค้นหามาได้เราก็ต้องมาสอนเขามาฝึกเขาให้เขาเป็นแล้วก็ทีนี้ก็ช่วยทีมงานทำงานก็คือรักษาทีมค่ะไม่ทราบว่ามีท่านใดจะมาร่วมแบ่งปันบ้างคะถ้าท่านใดสะดวกก็เชิญนะคะมี
้นะคะตอนนี้ผู้ฟังทั้งหมดก็71ท่านนะคะค่ะตอนนี้เข้ามาทั้งหมด79ท่านนะคะผู้เอกเชิญค่ะครับผมขอบคุณโค้ชยูด้วยนะครับวันนี้มาให้แนวทางนะครับค้นหาพัฒนารักษานะครับแล้วก็เมื่อกี้นะครับได้ยินแล้วใช่ไหมครับว่าที่นี่แนะนำคนเดียวก็รวยได้นะระหว่างผมฟังผมก็ไปจิ้มระบบคำนวณไปด้วยนะครับมีใครเห็นรูปภาพที่ผมส่งให้ไหมครับ6รูปอ่ะลองเลื่อนขึ้นไปนะครับลองเลื่อนขึ้นไปทุกคนลองไปดูภาพแรกนะครับที่เป็นถ้าคุณเป็น MD3 นะครับแนะนำตรงคนเดียวนะครับแนะนำตรงคนเดียวแล้วคนนี้สมมุติว่าเป็นเรือทองนะครับเป็นเรือทองแล้วนะครับงานของเราคือบริหารทีมนะครับแนะนำตรงมาคนเดียวนะครับแล้วที่เหลือช่วยคนนี้แหละนะครับให้เขาไปสร้างองค์กร10คนได้นะครับแล้วก็สอนเขาบริหารนะครับลึกลงไปแบบ10แตก10ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วกดคำนวณดูนะครับจะเห็นตัวเลขว่านะครับเราแนะนํา1คนแล้วทุกคนไปแนะนําคนละ10ลึก15ชั้นเห็นมั้ยครับเลเวล1เราได้แค่ 1,200 นะครับเลเวล1จําที่ผมบอกเมื่อวานได้มั้ยครับเลเวล1เป็น active income นะครับแต่เลเวล2 3 4 5 6 7 8 9 10ลงไปถึง15เนี่ยนะครับเป็น passive income ล้วนๆนะครับเลเวล1คือการทำงานของเราเองคนเดียวนะครับส่วนเลเวล2ลงไปเนี่ยเป็นงานบริหารนะครับคนที่นะครับฝึกฝนวิชาคนเนี่ยนะครับวิชาบริหารคนเนี่ยจะได้รายได้เยอะมากตรงนี้นะครับสังเกตไหมแนะนำคนเดียวก็ประสบความสำเร็จนะครับในขณะที่ถ้าเป็นธุรกิจนะครับอื่นๆที่เราเคยทำมานะครับพวกไบนารี่2สายเนี่ยโตข้างเดียวไม่สำเร็จใช่ไหมครับมันไม่ได้ค่าจับคู่ใช่ไหมอันเนี้ยแนะนำคนเดียวประสบความสำเร็จได้จริงๆนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับยกตัวอย่างเช่นสมมุตินะครับพี่ๆทุกคนนะครับแนะนำผู้ชาย1คนคือโค้ชยูหรือผู้ชาย1คนคือครูเอกนะครับแล้วคิดดูว่าทำยังไงจะล้มเหลวครับไม่มีวันล้มเหลวเลยถูกไหมลองจินตนาการดูนะครับนี่คือแผนของมณีแดงเนี่ยครับทรงพลังมากแนะนำคนเดียวนะครับถ้าคนนั้นเป็นเรือทองนะครับเราก็จะประสบความสำเร็จได้แล้วนะครับดูรูปนี้นะแนะนำหนึ่งแล้วหนึ่งคนที่จริงจังเนี่ยเขาไปโฟกัสนะครับไปขยายทีมแบบแตก10นะครับเราจะได้รายได้ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเลเวล2เนี่ย 1,000 เลเวล 31,000 เลเวล 400,000 เลเวล 500,000 นะครับลงไปเนี่ยนับไม่ถูกเลย200 2,000 10,000 100,000 10ล้าน100ล้าน 1,000 ล้าน 10,000 ล้าน 100,000 ล้านล้านล้าน10ล้านล้าน100ล้านล้าน 4,000 ล้านล้านนะครับ 4,000 ล้านล้านบาทยังไม่รวมรายได้ส่วนต่างด้วยนะครับต่อไปลองไปดูรูปอีกรูปหนึ่งนะครับรูปที่3ถ้าเราแนะนำตรง1คนนะครับแล้วทุกคนเนี่ยนะครับไปแนะนำตรงคนละ5นะครับเราจะได้รูปนี้นะครับเราจะได้รูปนี้ก็คือนะครับเลเวล1 1,200 เหมือนเดิมเห็นไหมครับแต่เลเวล2เนี่ยนะครับถ้าทีมงานเราไปโฟกัสนะครับในการสร้างทีมแบบ1แตก5นะครับแล้วเราก็ลงไปช่วยนะครับไปช่วยบริหารไปช่วยดูแลนะครับเลเวล2เราจะได้เราจะรับ500ใช่ไหมครับเลเวล3 2,500 เลเวล4 12,500 เลเวล5 60,000 กว่านะครับเลเวล6 300,000 แล้วนะครับเลเวล7 500,000 เนี่ยลงไปทั้งหมด15ชั้นนะครับเราจะได้รายได้ประมาณเท่าไหร่ครับ 300,000 ล้านนะครับ 300,000 ล้านเลยนะ1แตก5นะครับต่อไปนะครับไปดูรูปถัดไปถ้าเราแนะนำตรงเพียงคนเดียวนะครับที่เขาจริงจังนะครับเป็น MD3 แล้วเขามีเป้าหมายว่าจะขยายทีมแบบ3แตก3นะครับแล้วเราลงไปช่วยเขาไปช่วยดูแลช่วยบริหารนะครับเป็นพี่เลี้ยงเป็นที่ปรึกษาให้นะครับเราจะได้นะครับเลเวล1 1,200 เลเวล2นะครับ300เลเวล3 900เลเวล4 2,700 เลเวล5 8,100 นะครับลึกลงไปเนี่ยนะครับรวม15ชั้นเรายังได้200,000ล้านอ่ะนะครับเยอะไหมครับ200,000ล้านเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอีกอันนึงนะครับให้ดูอีกอันนึงสมมุติว่าแนะนำคนเดียวนะครับแนะนำคนเดียวพี่ดาวเนี่ยพี่ดาวมายืนยันแล้วนะครับพี่ดาวบอกว่าแนะนำคนเดียวจริงๆใช่ไหมพี่ดาวแนะนำ
แนะนำโค้ดหน่อยใช่ไหมครับคนเดียวเลยใช่ไหมที่เหลือเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้โค้ดหน่อยเลยนะครับลองดูนะครับถ้าถ้าแบบเราแนะนำคนเดียวนะครับแล้วคนคนนั้นนะครับมีเป้าหมายจะขยายทีมแบบพลังทวีคูณ2นะครับก็จะเป็นรูปนี้เนี่ยนะครับใครที่เข้าใจแผนนะครับจะรู้เลยว่ามณีแดงเนี่ยง่ายที่สุดแล้วนะครับใช้คนน้อยที่สุดแล้วเนี่ยนะครับถ้าเราแนะนำคนเดียวนะครับแล้วคนนั้นเนี่ยเขามีแผนจะขยายแบบลึกลงไปนะครับ2คูณ2เป็น4 4คูณ2เป็น8ไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็เป็นพี่เลี้ยงนะครับคอยช่วยเหลือเขานะครับเห็นไหมครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับผลลัพธ์ที่ได้ยังได้1,300,000เลยนะครับสุดยอดไหมยังได้1,300,000เลยนะครับเลเวล1เรารับ 1,200 นะครับเลเวล2รับ200เลเวล3รับ400เนี่ยนะครับก็ขยายไปเรื่อยๆเป็น800 1,600 3,200 6,400 12,800 นะครับ 25,600 เนี่ยเห็นไหมเลเวล2 3 4 5เนี่ยเรารับ100ใช่ไหมครับกำไร100ต่อเซต MD3 นะครับส่วนเลเวล11 12 13 14 15นะครับเรารับกำไร40บาทต่อเซตนะครับเนี่ยรวมทั้ง15ชั้นยังได้ล้าน3เลยนะครับเดี๋ยวคำนวณพาสซีฟอินคัมให้อีกรอบนึงพาสซีฟอินคัมผมเคยคำนวณให้แล้วจำได้ไหมครับว่าถ้าเราเป็น MD3 นะครับแล้วเราแนะนำ2แล้วทุกคนไปแนะนำคนละ2แล้วทุกคนซื้อสบู่มณีแดงคนละ1ก้อนอันนั้นเราจะได้ 137,000 บาทต่อเดือนทุกๆเดือนใช่ไหมครับไปลองดูว่าถ้าแนะนำคนเดียวนะครับไปตรงคำนวณพาสซีฟซื้อซ้ำนะครับพาสซีฟซื้อซ้ำจะมีช่องให้ใส่3ช่องนะครับผมจะใส่เลข1แล้วก็เลข2แล้วก็เลข1แปลว่าอะไรนะครับเดี๋ยวแคปภาพให้ดูนะครับทั้ง3ช่องนะครับมาดูกันนะครับช่องที่1นะครับอันนี้ก็คือการคำนวณพาสซีฟซื้อซ้ำนะครับถ้าคุณเป็น MD3 สตาร์หรือซุปเปอร์สตาร์นะครับจะรับรายได้สูงสุดลึก15ชั้นใช่ไหมครับคุณแนะนำตรงกี่คนสมมุติว่าแนะนำแค่คนเดียวนะครับทุกคนแนะนำตรงกี่คนสมมุติว่าแค่2ทุกคนซื้อซ้ำสบู่มณีแดงกี่ก้อนต่อเดือนนะครับสมมุติว่าแค่1ก้อนต่อเดือนแล้วกดคำนวณเห็นตัวเลขไหมครับขนาดเราใส่ตัวเลขให้น้อยขนาดนี้นะครับเนี่ยแนะนำตรงแค่คนเดียวแล้วคนนั้นน่ะนะครับขยายทีมแค่2แตก2ด้วยนะครับแล้วทุกคนซื้อซ้ำแค่คนละ1ก้อนต่อเดือนด้วยนะครับขนาดใช้ตัวเลขน้อยขนาดนี้นะครับเรายังได้กันคนละ 68,000 เลยเห็นไหมนะครับสรุปว่าทำมณีแดงเนี่ยนะครับทำยังไงก็รวยกว่างานประจำอ่ะใช่ไหมครับงานประจำแค่ 15,000 20,000 เองนะครับอันเนี้ยขนาดทำตัวเลขต่ำๆนะครับเรายังได้เดือนละ68,000เลยทุกคนเห็นโอกาสไหมครับทุกคนเห็นไหมว่ามันง่ายขนาดไหนนะครับแนะนำคนเดียวยังสำเร็จเลยนะครับถ้าแนะนำ2คูณ2มันก็จะเป็น 130,000 นะครับที่ผมเคยทำตัวเลขไว้นะครับง่ายไหมง่ายที่สุดแล้วนะครับง่ายที่สุดแล้วนะครับใครที่ทำมณีแดงแล้วล้มเหลวนะครับไม่ต้องไปหาตัวอื่นทำแล้วนะครับตัวอื่นเนี่ยมีแต่ลงทุนเยอะกว่านี้นะครับมีแต่รักษายอดนะครับมีแต่รักษาสิทธิ์มีแต่สินค้าที่เป็นอะไรยากๆเช่นอาหารเสริมนะครับอาหารเสริมยากกว่าสบู่อยู่แล้วนะครับมีแต่อะไรที่แบบถอนวันนี้
นะครับได้อาทิตย์หน้าถอนวันนี้ได้เดือนหน้านะครับมีแต่อะไรที่แบบหักค่าธรรมเนียมการถอน20 30 40นะครับต่อครั้งนะหักค่าธรรมเนียมแพลตฟอร์มนู่นนี่นั่นด้วยนะครับมีแต่อะไรที่หลอกให้เราลงทุนแล้วก็อยู่เฉยๆจะได้เงินนะครับแล้วก็ปิดตัวหนีมีเยอะแยะมากนะครับแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับมันมีเยอะนะครับใครไม่เชื่อผมนะครับไปลองให้ครบไปเจ็บมาให้ครบนะครับแล้วมาจบที่มณีแดงนะครับผมรับรองว่าถ้าทำมณีแดงไม่รอดนะครับไปตัวไหนก็ไม่รอดตัวนี้ง่ายที่สุดแล้วนะครับไม่งั้นผมจะทำเหรอใช่ไหมครับไม่งั้นผมจะทำเหรอนะครับบางคนที่เคยฟังประสบการณ์ผมนะครับผมเรียนจบธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับเรียนเกี่ยวกับบริหารธุรกิจผสม IT จบมาเป็นโปรแกรมเมอร์อยู่7เดือนนะครับโดนเลิกจ้างนะครับแล้วก็มี mindset ที่ดีเกี่ยวกับเรื่องเครือข่ายนะครับเรื่องเงิน4ด้านเรื่องวิดีโอท่อส่งน้ำก็เลยตัดสินใจนะครับไม่ทำงานประจำอีกเลยนะครับทำแต่ธุรกิจที่เป็นการตลาดหลายชั้น MLM นะครับ Affiliate Program ทำธุรกิจออนไลน์นะครับทำธุรกิจ Affiliate แล้วนะครับก็ล้มลุกคลุกคลานนะครับรู้จักธุรกิจมาแทบจะหลายแผนการตลาดนะครับแล้วเข้าใจนะครับพอมาเจอมณีแดงเนี่ยนะครับมันเป็นแผนรายได้ที่ยุติธรรมที่สุดเป็นแผนรายได้ที่เขาเรียกว่าเป็นต้นฉบับเลยนะนะครับเป็นต้นฉบับเลยต้นฉบับของ MLM เนี่ยมันคือนะครับมันคือ Affiliate นี่แหละนะครับต้นฉบับของ MLM นะครับ MLM ที่แปลว่าการตลาดหลายระดับชั้นเนี่ยนะครับต้นฉบับมันจริงๆก็คือ Uni Level นะครับ Uni Level ก็คือแชร์ลิงก์รับค่าคอมเนี่ยหรือได้ค่าคอม1ชั้นเนี่ยครับอันนี้คือต้นฉบับนะครับแล้วมันก็พัฒนามานะครับเป็น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5ชั้นนะครับ10ชั้นอะไรประมาณนี้นะครับส่วนไอ้พวกไบนารี่พวกสแตนสเตปพวกอะไรแบบเนี้ยมันมาทีหลังนะครับมันทำให้ซับซ้อนนะครับเพื่อที่บริษัทจะได้เผื่อจ่าย เผื่อจ่ายนะครับแปลว่าเป็นรายได้ที่ยังไม่ต้องจ่ายหลายๆบริษัทนะครับโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆนะเป็นแผนรายได้แบบเผื่อจ่ายยกตัวอย่างนะครับไบนารี่เนี่ยถ้ามีคะแนนข้างนึงเป็นล้านนะครับแต่อีกข้างเป็น0แปลว่าบริษัทยังไม่ต้องจ่ายใช่ไหมครับยังไม่ต้องจ่ายแล้วก็มีคนจำนวนมากที่มีคะแนนข้างเดียวนะครับดังนั้นบริษัทก็ยังไม่ต้องจ่ายประมาณนี้นะครับหรือแผนการตลาดที่บอกว่าได้ออเซลแต่ออเซลต้องรักษายอดด้วยเดือนละ 3,000 มันก็จะมีคนที่ปกติน่าจะได้รับออเซลแต่ดันไม่รักษายอดเดือนละ 3,000 ใช่ไหมครับแปลว่าบริษัทก็ไม่ต้องจ่ายเห็นไหมนะครับหรือถ้าเป็นแผนที่เขาบังคับโครงสร้างนะครับว่าคุณจะได้รับรายได้ข้อนี้นะครับต้องมีทีมงานซ้าย300ขวา300แบบนี้ไอ้คนที่ปกติน่าจะได้รายได้ตรงนั้นนะครับแต่ยังไม่มีทีมงานซ้าย300ขวา300ก็ไม่ได้เห็นไหมนะครับทุกที่นะครับแผนรายได้เนี่ยนะครับมันเป็นข้อดีของบริษัทที่จะไม่ต้องจ่ายแต่ที่มณีแดงเนี่ยอยากจ่ายมากนะครับเป็นแผนรายได้เพื่อจ่ายจริงๆนะครับคิดดูนะครับในขณะที่ธุรกิจนะครับสีเทาธุรกิจมันนี่เกมแชร์ลูกโซ่ต่างๆเนี่ยคนเอาเงินไปลงนะครับแล้วคาดหวังว่าจะถอนเงินได้ใช่ไหมจะได้กำไรแล้วก็มานั่งลุ้นทุกคืนนะครับว่าบริษัทมันจะอยู่รอดไหมมันจะปิดเมื่อไหร่นะครับเพราะว่าตัวเองก็รู้ลึกๆว่าแผนมันไม่น่าจะจ่ายได้บริษัทขาดทุนแน่นอนนะครับลงหมื่นได้สองหมื่นลงแสนได้สองแสนลงล้านได้2ล้านเนี่ยบริษัทเจ๊งแน่นอนถูกไหมครับแต่ก็ยังไปลงไปเสี่ยงไปลุ้นนะครับในขณะที่มณีแดงเนี่ยนะครับพอสินค้าถูกสแกนจ่ายปุ๊บค่าคอมดีดปั๊บนะครับผู้แนะนำถอนได้เลยทันทีคือไม่มีอะไรต้องมาลุ้นเลยนะครับมีแต่เราสะสมไว้เพื่อจะไว้ถอนวันหลังอ่ะคือสมาชิกแบบผมบอกว่า100นึงถอนได้เลยอ่ะพี่ยังไม่ถอนก่อนครูเอกพี่จะเก็บไว้เยอะๆค่อยถอนเห็นมั้ยเห็นไหมว่ามันต่างกันลิบลับเลยนะครับในขณะที่พวกแชร์ลูกโซ่นะครับคนอยากถอนแต่บริษัทไม่ให้ถอนประวิงเวลาไปเรื่อยๆนะครับเพิ่มค่าธรรมเนียมบ้างเพิ่มกติกาลึกลับซับซ้อนให้ถอนแล้วเสียเงินเยอะอะไรแบบนี้นะครับแต่มณีแดงเนี่ยอยากให้ทุกคนถอน100นึงถอนเลย100นึงถอนเลยถูกมั้ยครับเนี่ยนะครับเราเจอของดีแล้วนะครับเราต้องเอาของดีเนี่ยไปบอกต่อให้เยอะๆนะครับ
ไปมั่นใจได้เลยบริษัทมณีแดงนะครับถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะครับจ่ายจริงแล้วก็อยากจ่ายมากนะครับอ่ะมีประโยคนึงผมชอบมากนะครับอ่ะผมพูดแบบนี้ได้เลยนะครับผมสามารถให้เงินพี่นะครับพี่ๆทุกคนในเนี้ย80คนเนี่ยนะครับผมสามารถให้พี่ๆเดือนละล้านได้เลยนะถ้าพี่ช่วยผมมีรายได้เดือนละ2ล้านใครว่าผมพูดจริงบ้างใครว่าผมพูดจริงบ้างพี่ๆ80คนเนี่ยนะครับผมสามารถนะครับจ่ายให้พี่ๆ80คนเนี่ยคนละล้านได้เลยนะคนละล้านเท่าไหร่ครับ80ล้านใช่ไหมถ้าพี่ๆนะครับช่วยให้ผมมีรายได้เดือนละ2ล้านแปลว่าผมจะมีรายได้เท่าไหร่ครับ160ล้านใช่ไหมเอามาจ่ายค่าคอม80ล้านใช่ไหมครับเนี่ยมันแบบนี้เลยนะครับมณีแดงคือแบบนี้เลยถ้าใครนะครับช่วยบริษัทให้ขายสบู่190บาทได้เนี่ยเงินเข้าบริษัท190แล้วนะครับบริษัทก็มาจ่าย60บาทได้เห็นไหมเลเวล1จ่ายทุกเลเวลจ่ายออเซลอะไรเรียบร้อยแล้วก็ยังแค่125บาทนะครับแปลว่าบริษัทมณีแดงนะครับมีแต่จ่ายให้เราได้นะครับเหลือแค่ว่าเราเนี่ยจะลุยขนาดไหนนะครับเราจะเห็นโอกาสขนาดไหนเราจะคว้าความสำเร็จขนาดไหนนะครับใครมีเป้าหมายใหญ่นะครับย่อมได้ผลลัพธ์ใหญ่แน่นอนนะครับวันนี้นะครับเรามองธุรกิจให้เหมือนต้นไม้นะครับเรามองธุรกิจนี้ให้เหมือนต้นไม้นะครับต้นไม้ใหญ่นะครับถ้าเราอยากมีร่มไม้ใหญ่นะครับไว้นั่งเล่นไว้บังแดดนะครับมีผลไม้นะครับเก็บเกี่ยวเก็บกินได้เรื่อยๆไม่รู้จบนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นปลูกนะครับเมล็ดพันธุ์มณีแดงเนี่ยนะครับสุดยอดที่สุดแล้วนะครับปลูกง่ายนะครับไม่ต้องดูแลรักษาเยอะนะครับคือไม่ต้องรักษายอดเยอะไม่มีรักษายอดเลยแหละนะครับมีแค่ใครที่แบบอยากได้ภาษีอินคัมนะครับก็คล้ายๆกับสร้างวัฒนธรรมองค์กรอ่ะเรามาซื้อสบู่มณีแดงช่วยกันนะครับเดือนละ1ก้อนดีไหมช่วยอุดหนุนบริษัทนะครับบริษัทก็จะเอายอดที่เราซื้อใช่ไหมครับ1ก้อนได้1สิทธิ์เอาไปจับรางวัลแจกทุกวันที่16ด้วยนะครับนั่นแหละนะครับนั่นแหละเป็นการที่ทำให้เราจะได้พาสซีฟอินคัมไปตลอดชีวิตเลยนะครับง่ายไหมนะครับเหมือนที่ผมบอกกันแหละนะครับ190บวก50เท่ากับ240บาทต่อเดือนนะครับต้นทุนเรามีแค่นั้นเลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้พาสซีฟนะครับแล้วก็นะครับการลงทุนนะครับที่นี่ให้ทุกคนสามารถเข้ามาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับห้องนี้ตอนนี้เข้ามา1024นะครับเลขสวยมากตอนนี้เข้ามา1024นะครับยังมีที่ว่างอีกเกือบ 4,000 ที่นะครับเกือบ 4,000 ที่นั่งนะครับให้เราไปพาคนเข้ามานะครับทุกคนเข้ามาเรียนรู้ในห้องนี้ฟรีนะครับตลอดชีวิตเรียนจนรวยไปเลยนะครับเรียนฟรีไม่ต้องเสียอะไรเลยนะครับสมัครฟรีเข้ามาเรียนรู้ฟรีเลยนะครับแล้วที่เหลือนะครับถ้าตัดสินใจจะเริ่มต้นธุรกิจก็แค่190บาทในการเริ่มต้นรหัสเล็กแนะนำรหัสใหญ่ได้นะครับเขาลงทุนมา190เขาเอาลิงก์ไปโปรโมทไปแชร์นะครับเขาอาจจะเจอแม่ทีมเขาอาจจะเจอคนที่เป็นผู้นำธุรกิจนะครับอัปเกรดซุปเปอร์สตาร์เลยเขาอาจจะได้ค่าคอม120,000บาทเลยก็ได้ใครจะไปรู้นะครับเขาอาจจะเจอเพื่อนในเฟซนะครับจิ้มมาเห็นแล้วสมัครสมาชิกอัพเป็นสตาร์ได้ไป12,000เลยก็ได้เขาอาจจะมีทีมงานต่างประเทศเลยก็ได้นะครับเขาอาจจะได้ผู้นำค่ายนู้นค่ายนี้ที่กำลังล่อแร่ในธุรกิจเก่านะครับก็ได้นะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้อะถ้าเราคว้าโอกาสไว้นะครับถ้าเราได้เมล็ดพันธุ์ถ้าเราได้ลงมือปลูกนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับการที่เรามีสมาชิกนะครับการที่เรามีสมาชิกเพิ่มเรื่อยๆนะครับ1คน2คน3คนครับมีเลเวล1เลเวล2เลเวล3เลเวล4เนี่ยมันจะเหมือนลากแก้วลากฝอยนะครับตัวเราเนี่ยเปรียบเหมือนลากแก้วนะครับตัวเราเปรียบเหมือนลากแก้วนะครับถ้าเรามั่นคงในธุรกิจนะครับถ้าเรามีเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่นะครับโฟกัสไปว่าอยากได้เดือนละ 50,000 อยากได้เดือนละ 100,000 อยากได้เดือนละล้านนะครับตัวเราเนี่ยนะครับถ้า mindset เราแข็งแกร่งนะครับเราจะเป็นลากแก้วนะครับให้ลูกทีมมาพึ่งพิงได้นะครับแต่ถ้าเรามี mindset ไม่แข็งแกร่งนะครับเราก็จะหลุดนะครับต้นมันก็จะล้มนะครับ
ดังนั้นตัวเราเนี่ยต้องเป็นรากแก้วให้แข็งแกร่งก่อนนะครับที่เหลือเนี่ยนะครับสมาชิกที่เข้ามานะฮะคนใหม่ๆที่เขายังไม่เชื่อมั่นในบริษัทยังไม่เชื่อมั่นในสิ่งต่างๆเนี่ยครับขอให้เขาได้เชื่อมั่นในตัวเราเนี่ยแหละนะครับเขาก็จะเป็นรากฝอยนะครับค่อยๆขยายค่อยๆเติบโตนะครับยิ่งลงลึกไปเรื่อยๆนะครับลงไปชั้นที่2 3 4 5 6 7 8นะครับลงไปถึงชั้นที่15นะครับหรือลงลึกไปกว่าชั้นที่15อีกนะครับยิ่งใครมีทีมงานชั้นลึกๆนะครับก็จะยิ่งมั่นคงที่นี่นะครับความมั่นคงเนี่ยนะครับคือลึกลงไป15ชั้นความมั่งคั่งก็คือกว้างไม่จำกัดนะครับทุกคนสามารถมีทีมงานเลเวล1ติดตัวได้กว้างไม่จำกัดนะครับเป็น10เป็น100เป็น 1,000 เป็น 10,000 คนก็ได้นะครับแล้วก็สามารถทำได้ทั้งแบบฟรีและแบบเสียเงินนะครับเสียเงินก็คือลงทุนนะครับลงขันยิงแอดนะครับใครยิงไม่เป็นไม่มีประสบการณ์นะครับก็มาหุ้นนะครับมาหุ้นลงขันยิงแอดกันได้ตอนนี้ก็เปิดรับรุ่น3อยู่นะครับแล้วก็ใครที่แบบขอทำงานแบบฟรีก่อ นครับโปรโมทให้แหลกเลยนะครับรีบบอกต่อเลยตอนนี้นะครับถาม10คนว่ารู้จักมณีแดงไหมนะครับไม่รู้จักทั้ง10คนน่ะนะครับคือตอนนี้เป็นโอกาสสุดๆถ้าสมมุติผ่านไป3ปี5ปีนะครับไปถามเพื่อนๆว่ารู้จักมณีแดงไหม10คนนะครับรู้จักไปแล้ว7คนอันนี้จะยากแล้วนะครับโอกาสนะครับยิ่งผ่านไปนานวันโอกาสมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับใครที่มองไม่เห็นโอกาสนะครับคนนั้นจะเสียโอกาสไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ไม่ได้ขู่นะแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับทำวันนี้กับทำเดือนหน้ากับทำปีหน้ากับทำอีก2ปีอีก3ปีอีก5ปีข้างหน้านะครับโอกาสมันจะหายไปเรื่อยๆนะครับอย่างวันนี้นะครับไม่มีใครมานั่งขายเทปคาสเซ็ตแล้วนะครับจริงไหมไม่มีใครมานั่งขายซีดีแล้วนะครับซีดีที่แบบเอาไว้ไลฟ์ข้อมูลเนี่ยนะครับขนาดแฟลชไดรฟ์นะครับก็ยังขายไม่ค่อยออกแล้วเขาใช้แบบเซฟข้อมูลไว้ในคลาวด์กันแล้วใช่ไหมนะครับอะไรที่มันผ่านไปนะครับมันก็จะล้าหลังไปเรื่อยๆดังนั้นนะครับใครเห็นโอกาสนะครับรีบลุยนะโดยเฉพาะโปรโมชั่นนะครับย้ำอีกรอบหนึ่งโปรโมชั่นนะครับเดือนนี้เป็นเดือนที่ทุกคนจะสามารถขึ้นสตาร์ได้ง่ายที่สุดนะครับแล้วก็อาจจะไม่มีอีกแล้วนะครับอาจจะไม่มีอีกแล้วนะนะครับเพราะว่ามันง่ายเกิน มันง่ายเกินนะครับ MD3 เนี่ยนะครับเท่าไหร่ 3,800 ใช่ไหมครับ MD3 3,800 3,900 ใช่ไหมแล้วสตาร์เนี่ย 38,000 39,000 นะครับการที่มีโปรแบบนี้นะครับแปลว่าบริษัทไม่ได้ขาย 38,000 39,000 ถูกไหมคนที่พิชิตโปรโมชั่นนะครับคนที่ไปแนะนำสตาร์2คนนะครับไปแนะนำสตาร์2คนคนที่แนะนำนะครับได้รับค่าคอมเท่าไหร่12,000บวก12,000เป็น24,000นะครับได้รับค่าคอมไป24,000แล้วยังไม่ต้องซื้ออัปเกรดตัวเองอีก 38,000 ขึ้นฟรีคิดดูนะครับบริษัทใจดีมากนะเนี่ยนะครับก็คือไม่ขายให้แต่ให้ขึ้นฟรีนะครับคิดดูแล้วกันนะครับว่าโอกาสแบบนี้นะครับไม่น่าจะมีอีกแล้วนะครับน่าจะมีแค่ธันวาเนี่ยนะครับต่อไปมกราเนี่ยอาจจะเป็นแบบปกติแล้วนะครับให้แนะนำ MD3 ให้ครบ50คนติดตัวนะครับถึงจะขึ้นดังนั้นนะครับเดือนนี้นะครับยังมีเวลาอีก25วัน26วันนะครับลุยให้เต็มที่นะครับใครแนะนำ MD3 นะครับนับเป็น1คะแนนแนะนำสตาร์นับเป็น10คะแนนแนะนำซุปเปอร์สตาร์นับเป็น10คะแนนนะครับคะแนนครบ15คะแนนเมื่อไหร่นะครับปรับตำแหน่งฟรีเป็นสตาร์ฟรีเลยนะครับโอกาสนะครับไม่ใช่สิ่งที่คนมองเห็นใช่ไหมนะครับโอกาสไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนมองเห็นเพราะถ้าทุกคนมองเห็นสิ่งนั้นก็ไม่เรียกว่าโอกาสนะครับความโชคดีคือนะครับความโชคดีคือมีโอกาสเข้ามาแล้วตัวเราพร้อมนะครับหลายคนนะครับรอโอกาสแต่ตัวเองดันไม่พร้อมนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับคว้าโอกาสไว้ก่อนความพร้อมเนี่ยมาฝึกมาพัฒนากันได้เหมือนกับวันนี้นะครับคนที่เห็นโอกาสนะครับแม้เขาจะไม่มีเงินคนที่เห็นโอกาสนะครับแม้เขาจะไม่มีเงินถ้าวันนี้เขาเข้ามาเรียนนะครับเข้ามาฝึกฝนเข้ามาฟังไลฟ์สดย้อนหลังเข้ามาดูว่าเทรนนิ่งอะไรกันนะครับแล้วเขาเห็นโอกาสเนี่ยเดี๋ยวเขาไปหาเงินเองนะครับซึ่งเงินที่นี่น้อยมากนะครับ
190มันพลิกชีวิตได้เลยมันชุบชีวิตได้เลยใครที่นะครับคิดเป็นอ่ะคิดได้เราก็ทำงานกับคนนั้นแหละนะครับใครที่ยังคิดไม่ได้ยังคิดไม่เป็นนะครับยังคิดช้านะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บสำรองไว้ก่อนเราค่อยไปคุยกับเขาตอนหลังนะครับค่อยไปคุยกับเขาตอนที่เขาวิกฤตก็ได้นะครับเรียนฟรีในโรงเรียนมณีแดงนะครับเรียนตลอดชีพเรียนจนรวยไปเลยนะครับเริ่มจากคนเราเนี่ยนะครับมันจนอยู่3อย่างนะครับ1คือจนความคิดจนความคิดเนี่ยคนจำนวนมากเลยนะครับจนความคิดคือคิดไม่ได้อะอยากรวยแต่คิดไม่ได้ว่าต้องทำอะไรที่มันรวยถูกไหมครับอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่คิดไม่ได้ว่าควรจะอ่านหนังสือควรจะฟังเรื่องอะไรดีๆเข้าสมองอะนั่นแหละนะครับมันคือจนความคิดนะครับพอจนความคิดนะครับไม่เอาอะไรดีๆเข้าหัวไปเอาอะไรแต่เป็นขยะเข้าหัวเข้าหูนะครับมันก็เลยคิดเรื่องดีๆไม่ได้นะครับถ้าเราไม่จนความคิดสักอย่างนึงนะครับเสพอะไรที่มันเห็นโอกาสนะครับที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เราก็จะไม่จนเงินนะครับเพราะว่าโอกาสมีอยู่เต็มไปหมดถูกไหมครับโอกาสเต็มอยู่โอกาสมีอยู่เต็มไปหมดนะครับเดินออกจากบ้านไปเนี่ยนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ในป่านะเราก็จะเห็นคนเยอะแยะเลยนะครับแล้วคนเนี่ยนะครับที่ไหนมีคนที่นั่นมีโอกาสหมดเพราะว่าคนต้องกินต้องใช้นะครับถูกไหมเราจะขายของขายข้าวแกงขายอะไรก็ได้นะครับถ้าคนเห็นโอกาสอะเงินมันอยู่เต็มไปหมดนะครับแล้วก็ถ้าเราไม่จนความคิดนะครับไม่จนเงินเราก็จะไม่จนเวลาด้วยมีคนจำนวนมากนะครับที่มีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลานะครับเช่นมีเงินนะครับแต่ไม่มีเวลาให้คนใกล้ๆตัวใช่ไหมครับเพราะว่ามีเงินยังไม่เยอะพอไงแต่ถ้ามีเงินเยอะพอนะครับจะมีเวลาให้คนใกล้ตัวจะมีเวลาอ่านหนังสือจะมีเวลาทำบุญจะมีเวลาดูแลสุขภาพมีเวลาออกกำลังกายใช่ไหมครับเนี่ยแหละนะครับจนความคิดเป็นที่มาของจนเงินจนเงินเป็นที่มาของจนเวลานะครับแล้วก็มณีแดงเนี่ยนะครับคือคำตอบของผมนะไม่รู้ว่าเป็นคำตอบของพี่ๆไหมนะครับถ้าพี่ๆเห็นโอกาสนะครับก็ลุยให้มันจริงจังนะครับผมตั้งเป้านะครับว่าจะรีบนะครับทำรายได้หลักล้านให้เป็นตัวอย่างนะครับแล้วผมเชื่อว่าถ้าผมได้หลักล้านจากมณีแดงนะครับจะเป็นแรงบันดาลใจให้พี่ๆหลายคนนะครับตามมาหลักล้านนะครับหรืออาจจะแซงผมก็ได้นะครับยินดีเลยนะครับแล้วผมก็จะไปต่อที่10ล้านนะครับแล้วก็เชื่อว่าพี่ๆก็จะตามไปด้วยหรืออาจจะแซงด้วยบางคนนะครับมีหลายๆท่านนะครับเก่งกว่าผมเยอะแต่อาจจะยังไม่เปิดไมค์ขึ้นมาคุยนะครับยังไม่ขึ้นมานะครับยังเขินๆอายๆอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับอีกหน่อยก็จะมีอีกเพียบนะครับประมาณนี้นะครับก็สำหรับค่ำคืนนี้นะครับเดี๋ยวผมฝากไว้แค่นี้แล้วกันนะครับขอส่งไมค์ต่อให้ MC เลยนะครับค่ะขอบคุณค่ะครูเอกค่ะไม่ทราบว่ามีพี่ๆท่านใดจะขึ้นมาร่วมแบ่งปันนะคะมีไหมคะถ้าไม่มีก็จะขออนุญาตปิดห้องนะคะไม่ทราบว่ามีหรือเปล่าคะถ้าไม่มีเดี๋ยวชวนก็จะขออนุญาตปิดห้องนะคะขอบคุณที่มาที่เข้ามาร่วมรับฟังแล้วก็มาร่วมแบ่งปันนะคะในค่ำคืนนี้ก็มีคุณลูกปลาที่เข้ามาร่วมแบ่งปันแล้วก็มีพี่ดาวพี่โจ้งแล้วก็พี่พัดแล้วก็โค้ชจูนะคะที่มาร่วมแบ่งปันขอบคุณมากมากนะคะคืนนี้ราตรีสวัสดีราตรีสวัสดีนะคะแล้วเจอกันพรุ่งนี้เช้า 7 โมงที่สภากาแฟแล้วก็ไลฟ์สดตอน 13:00 น. แล้วก็ 15:00 น. ที่นี่นะคะขอบคุณค่ะ